بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องที่อยู่ที่บ้านอยู่เต๊ะที่มาฟังณสถานที่แห่งนี้ก็ขอให้เรามาทำงานนี้ร่วมกันด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเพื่อจะเป็นรางวัลให้กับเราทุกๆคนในโลกนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่หนักที่สุดในตาช่างของเราในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนเราอินชาอัลลอฮฺแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่จะรับชมทาง Facebook หรือว่าตามเพจหน้าเพจทั้งหลายก็ขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนท่านและก็ร่วมกันในการที่จะช่วยกันทำให้สถานที่แห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ผมเองก็ได้รับข่าวนะครับว่าจะมีการสร้างอาคารที่จะเป็นโรงเรียนหรือเป็นศูนย์ให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนากันต่อไปและให้เยาวชนของเรานะครับได้ศึกษาหาความรู้ตลอดจนศึกษาสิ่งที่มาจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามที่พี่น้องพอรับรู้รับทราบนะครับชื่อในภาษาอาหรับเนี่ยเขียนไว้มาชาอัลลอฮ์น่าสนใจและก็อินชาอัลลอฮ์คงประสบความสำเร็จนะครับเพราะบุคคลที่จะเสียสละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับไม่มีใครประสบความล้มเหลวแม้แต่คนเดียวอาจจะประสบความล้มเหลวในดุนยานี้อาจจะมีบั้นปลายที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นๆดังเช่นที่เราเคยเห็นในอดีตเนี่ยนะครับคนที่เป็นอัสฮาบุลขุดดูดถูกโยนลงไปในขุมกำลังไฟที่เขาเรียกว่ากำลังปะทุแล้วก็ถูกโยนลงไปด้วยความเชื่อมั่นอะกีดะห์ที่เหนียวแน่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะฮะบุคคลอื่นประสบความสำเร็จทั้งหมดนะครับตามที่เราได้รู้นะครับว่าศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามเพื่อเยาวชนนะครับบ้านยูเต้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านหมั่นเพียรในการขอดุอาแล้วก็บอกต่อคุณงามความดีทั้งหลายที่กิจกรรมบ้านยูเต๊ะเขากำลังจะพูดคุยกับท่านหรือว่าจะร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างให้เยาวชนของเราเนี่ยนะครับได้เป็นบุคคลที่ท่องจำอัลกุรอานท่องจำอัลฮะดีสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นกำลังสำคัญต่อไปไม่ว่าเขาจะอยู่ในศาสตร์ใดสาขาใดเขาก็จะเป็นบุคคลที่มารับใช้ศาสนาได้เราอย่านึกนะครับว่าคนที่จะต้องมาสอนเราต่อไปในอนาคตเฉพาะที่จะเป็นโต๊ะครูเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นบุคคลที่เรียนมาทางด้านสามัญแต่เรามีโอกาสมีช่องทางเปิดให้กับเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถมารับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์มาร่วมกันเป็นขุมกำลังที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะบุคคลที่มาก่อนเนี่ยนะครับก็ต้องสร้างเรื่องราวที่เราเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างหรือว่างานการที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยมารับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปจะเรียนในสาขาใดศาสตร์ใดเรื่องใดก็จะมีประโยชน์ในงานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์หัวข้อเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ผมก็อยากจะเป็นการเปิดหัวข้อเรื่องให้กับพี่น้องได้รู้ว่าเราจะคุยเรื่องนี้เนี่ยนะครับให้เราทุกคนได้พยายามจับต้นชนปลายจะพูดอย่างนี้นะหรือว่าพี่น้องอาจจะมีข้อสงสัยใดๆ
ระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยระหว่างผมพูดเนี่ยนะพี่น้องก็มีสิทธิ์ที่จะถามได้เลยคือผมอยากจะเปิดโอกาสให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการซักถามเล็กน้อยอันเนื่องมาจากว่ามีข้อสงสัยมากมายกับเรื่องของอัลกอฎอวัลกอดัรอัลกอฎอแปลว่ากฎกำหนดอัลกอดัรก็คือความหมายใกล้เคียงกันแปลว่ากฎกำหนดสภาวะทั้งหลายไม่ว่าจะดีและร้ายเราเชื่อว่ามาจากอัลลอฮฺสุภาโนตาลาทั้งสิ้นอันนี้ที่เราท่องมาตั้งแต่เด็กๆฟัรดูอินทั้งหลายเนี่ยนะครับกำหนดการเชื่อในกำหนดการของอัลลอฮฺสุภาโนฮูวาตาลาว่ามาจากอัลลอฮฺสุภาโนตาลาทั้งสิ้นไม่ว่าจะดีและร้ายจนกระทั่งมีคนในบ้านเราจำนวนหนึ่งพูดคุยกันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามิได้หมายความว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่จะมีคนในกลุ่มของเราอย่างเดียวหรือคนไทยคนอินโดนีเซียคนมาเลย์อย่างเดียวตั้งแต่ยุคแรกๆเรื่องอื่นนี่อาจจะเกิดช้านะแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นในยุคที่ซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ในบัสรอนี่เป็นเมืองหนึ่งนะครับอยู่ห่างจากมาดีนาเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศอยู่ในปัจจุบันก็เป็นเมืองหนึ่งในประเทศอิรักบัสรอกูฟาที่เราอาจจะได้ยินกันบ้างเนี่ยนะครับมีคนกลุ่มหนึ่งชื่อว่ามาบัดอันจูฮานีเป็นชายคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองบัสรอมีความคิดที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นๆที่เขาเชื่อเรื่องศาสนาขณะนั้นนะท่านนบีเสียชีวิตแต่ซอฮาบะยังอยู่ปรากฏว่ามาบัดอันจูฮานีนี่เขาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดุนยานี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดอัลลอฮ์ไม่ได้บันทึกมาก่อนอัลลอฮ์ไม่ได้รู้มาก่อนเขาพูดให้กับผู้คนในบัสรอได้ฟังเรื่องนี้ถามว่าฝนจะตกฝนมันก็ตกไงเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นการคือเขาพยายามอธิบายเขาเรียกว่าพยายามอธิบายตรรกะให้ผู้คนได้รู้ในเรื่องนี้โดยปราศจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวดังกล่าวก็แพร่หลายแพร่กระจายในกลุ่มของบุคคลที่รู้ในเมืองบัสรอทีนี้มีชายสองคนครับพี่น้องต้องการที่จะหาความจริงในเรื่องนี้บางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไขข้อข้องใจได้นอกจากคนที่จะต้องมีความรู้ที่มากกว่าเขาเลยตั้งเจตนาว่าฉันจะต้องเดินทางไปมักกะฮ์ให้ได้แล้วฉันเนี่ยจะต้องไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมีตั้งเจตนาแบบนั้นชื่ออับดุลรอมานอันฮิมยารียะฮยาอิบนุยะอามัดนี่เขาสองคนนี่เขาเดินทางออกไปมาจากเมืองบัสรอเพื่อมาทำอุมรอที่มักกะหรือว่านักวิชาการในบางรีวายะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าชักกุรรอวีก็คือบุคคลที่รายงานฮะดิษบอกว่าหรือมาทำฮัจสองคนนี้ก็เดินทางออกมาจากบัสรอเพื่อมาทำฮัจหรือว่าทำอุมรอปรากฏว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ให้เจอกับชายคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่พี่น้องรู้จักอยู่แล้วนะเป็นบุตรชายของท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเป็นบุคคลที่ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชนิดที่ว่าซอฮาบะห์เขาชมกันเองเขาบอกว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยลืมร่องรอยการเดินของนบีการกินของนบีการสวมเสื้อของนบีแต่มีชายคนหนึ่งที่ยังท่องจำอยู่คือและยังทำแบบนั้นคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรแม้กระทั่งเวลาเดินมามัสยิดเนี่ยก็พยายามจะเดินตามรอยของท่านนบีแม้ว่าบ้านของตัวเองเนี่ยจะอยู่คือเดินเนี่ยอาจจะใกล้กว่าที่จะมาถึงมัสยิดแต่ก็จะไปเดินทางที่ท่านนบีเคยเดินเวลาท่านนบีเดินผ่านกิ่งไม้ท่านนบีตัวสูงเนี่ยก็พยายามที่จะนบีก็จะก้มลงอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรแม้ว่าตัวเองจะตัวเล็กกว่าท่านนบีแต่ก็พยายามจะมุดลงไปด้วยเพื่อเป็นการปฏิบัติตามที่ท่านนบีปฏิบัติอานัสบินมาลิกและบุคคลอื่นๆบอกว่าพวกเราเนี่ยลืมกันหมดแล้วร่องรอยของท่านนบีแต่มีอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยยังคงทำแบบนั้นจึงถือว่าเป็นซอฮาบะชั้นยอดของเขาเรียกว่าเป็นซอฮาบะระดับแนวหน้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าอับดุรรอฮ์มานอันฮิมยารีและยะห์ยาอิบนุยะมัดเดินทางจากบัสรอก็มาเจออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรในขณะที่ทำฮัจญ์หรือว่าทำอุมเราะห์ก็เลยถามอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าณที่บัสรอของพวกเราเนี่ยนะเมืองบัสรอเนี่ยที่พวกเราอยู่เนี่ย
มีคนที่มีความรู้เป็นจำนวนมากและมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้มากท่องจำกุรอานทั้งเล่มมีความเข้าใจเรื่องกุรอานอย่างละเอียดละออเข้าใจวิชาการชนิดที่ลึกซึ้งไม่ได้เข้าใจแบบพวกเราเข้าใจนะเข้าใจแบบลึกซึ้งแล้วพวกเขาก็กล่าวก็ว่าอัลอัมรุอุนูฟุนอัมรุอุนูฟุนแปลว่ามุสตะอจิดุนแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในดุนยานี้เป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดอัลลอฮ์ไม่รู้มาก่อนมีผลอะไรไหมกับการดำรงชีวิตอีหม่านลักษณะแบบนี้อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าถ้าเขาเชื่อแบบนั้นนะว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมชาติฝนตกก็เรื่องธรรมชาติฟ้าผ่าก็เรื่องธรรมชาติลมพัดก็เรื่องธรรมชาติพายุก็เรื่องธรรมชาติไต้ฝุ่นมาก็เรื่องธรรมชาติไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ให้เกิดนะถ้าเชื่อแบบนี้นะอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าแม้ว่าเขาจะมีความรู้ขนาดไหนมีความรู้มากเท่าไหร่กลับไปบอกเขาด้วยอานะฉันอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบารีอุมมินฮุมฉันกับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกันเขาจะเป็นมุสลิมลักษณะแบบไหนอย่างไรเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉันวะอันนะฮุมบุรออาอุมินนีและเขาและพวกว่าอันนาหุมและพวกเขาก็ไม่มีอะไรติดพันกับฉันเลยคือพูดง่ายว่าเราขาดกันระหว่างท่านกับฉันเนี่ยขาดกันอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าวัลละดียะฮลิฟูนัฟซีบิยะดีฮีฉันขอสาบานว่าชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานว่าอะไรครับว่าถ้าหากพวกเขาทั้งหลายนั้นมีเงินเท่ากับภูเขาอูฮุดพี่น้องคงรู้จักภูเขาอูฮุดนะจะถูกหยิบยกเพราะว่าเป็นภูเขาที่ใหญ่มากเพื่อที่จะให้พี่น้องจับต้องได้เห็นภาพได้อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรจึงบอกกับอับดุรฮ์มานอันฮิมยารีและคนที่มาถามในขณะนั้นบอกว่าวัลละดียะฮลิฟุบิฮิอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรฉันขอสาบานต่อบุคคลที่ชีวิตของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอยู่ในพระหัตถ์ของเขาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอันนะลิอะฮะดีฮิมมิสลาอูฮูดินซะฮาบาแม้ว่าพวกเขาทั้งหลายคนหนึ่งคนใดเนี่ยคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกเขาทั้งหลายเนี่ยมีเงินเท่ากับมีทองเท่ากับภูเขาอูฮุดฟาอัมฟะกอฮูและหลังจากนั้นเขาก็บริจาคมันทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากอบิลัลลอฮุมินฮัตตายุมีนบิลกอดรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับการบริจาคของพวกเขาจนกว่าจะเชื่อเรื่องกอฎอวัลกอดรก็คือเชื่ออย่างถูกต้องเชื่อดังเชกเช่นที่ท่านนบีนั้นได้สั่งสอนเราเชื่อดังเชกเช่นที่ซอฮาบะห์ทั้งหลายได้เชื่อคนเหล่านั้นไม่ได้เชื่อเรื่องอื่นเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าละหมาดครบ5เวลามีความรู้อันมากมายท่องจำกุรอานทั้งเล่มมีเงินมีทองที่จะบริจาคแต่เชื่อว่ากิจการทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ในเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าธรรมชาติเกิดขึ้นโดยธรรมชาติธรรมชาติดังกล่าวควบคุมโดยธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อเพียงแค่นี้สิ่งที่เขาเชื่อมาไม่มีผลในอะไรในการตอบแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยโดยที่อะไรครับอับดุลลอฮ์บินอุมัรบอกมากอบิลัลลอฮุมินฮัตตายุมินบิลกอดัรจนกว่าจะกลับมาเชื่อเรื่องกอดัรให้ถูกต้องเรื่องกอฎอให้ถูกต้องนี่คือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับหลายคนคิดว่าเรื่องอื่นเรื่องใหญ่ที่สุดแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแม้ว่าเชื่อผิดที่ผิดทางผิดเวลาผิดไม่ถูกต้องนี่นะจากคำพูดของคนบางคนจากคำพูดของเรื่องบางอย่างเนี่ยทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักในสิ่งที่เราได้หมั่นเพียรในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่เรารู้จักกันหะดีษบทหนึ่งที่สำคัญมากนะครับเรียกว่าจนกระทั่งนักวิชาการได้ขนานนามหะดีษบทนี้ว่าหะดีษญิบรีลหะดีษญิบรีลหะดีษที่เกี่ยวข้องกับท่านญิบรีล
พอเราพูดว่าหะดีษญิบรีลเนี่ยหลายคนอาจจะหะดีษบทไหนมันเป็นยังไงหะดีษญิบรีลนักวิชาการจึงขนานนามเอกว่าหะดีษญิบรีลหะดีษบทไหนครับเป็นหะดีษที่ท่านญิบรีลมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดหะดีษที่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันไหนครับในวันหนึ่งที่โดยไม่อยู่ในสภาพของผู้เดินทางแต่เป็นชายแปลกหน้าแล้วมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาฮวนอิสลามอิสลามคืออะไรท่านนบีบอกอิสลามก็คือการที่ท่านกล่าวชะฮาดะห์การที่ท่านนั้นละหมาด5เวลาการที่ท่านถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการที่ท่านทําจ่ายซะกาตการที่ท่านเดินทางไปทําฮัจญ์ในขณะที่ท่านมีความสามารถทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งกำลังวังชาทั้งอะไรก็แล้วแต่การจับจ่ายการเดินทางทั้งหมดท่านมีความสามารถแล้วหลังจากนั้นเมื่อท่านนบีตอบซอดักตะมุฮัมมัดผู้ถูกต้องแล้วท่านอุมัรอิบนุคอตตอผู้พ่อเนี่ยนะครับพ่อของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าซอดักตะมุฮัมมัดผู้ถูกต้องเวลาได้ยินท่านญิบรีลพูดแบบนี้เนี่ยอุมัรก็แปลกใจบอกอะไรคนถามยืนยันคำตอบของผู้ตอบจริงๆคนถามมันต้องเป็นคนไม่รู้อย่างพี่น้องจะถามผมอ๋อฉันไม่รู้แต่กลับเป็นคนนั้นเนี่ยบอกว่าซอดักตะมุฮัมมัดพูดจริงแล้วเหมือนตัวเขามีคำตอบอยู่ในใจมุฮัมมัดพูดถูกต้องแล้วหลังจากนั้นล่ะครับมาฮวนอีมานมุฮัมมัดบอกฉันหน่อยอัคบิดนีอานินอีมานอีมานคืออะไรยามุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกว่าอัลอีมานูอันตุอ์มินบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซุลิฮิวัลยอมิลอาคิรวะตุอ์มินบิลกอดริคอยริฮิวะชัรริแปลว่าอะไรครับแปลว่าการอีมานหลักการอีมานคือเวลาเราจะตอบนี่นะหลายคนเคยถามเราอาจารย์มีคนถามฉันว่าอิสลามคืออะไรเขาเข้าใจว่าอิสลามมันไม่กินหมูอย่างเดียวอิสลามเนี่ยต้องเอาหัวโขกดิน5เวลาอิสลามเนี่ยต้องเดินทางไปที่แห่งหนึ่งที่มีหินดำกลมๆแล้วก็ไปเวียนรอบนั่นอิสลามถ้าหาคำตอบกับอิสลามไม่ได้ตอบแบบที่ท่านนบีตอบกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามอิสลามคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อิสลามคือการที่ท่านยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อิสลามคือการละหมาดอิสลามคือการจ่ายซะกาตอิสลามคือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและอิสลามคือการทำฮัจญ์นั่นแหละคืออิสลามเผื่อพี่น้องไม่มีคำตอบเหมือนดังเช่นท่านนบีตอบญิบรีลบอกท่านนบีบอกว่าเนี่ยตอบถูกต้องเลยเป๊ะเลยตามคำตอบญิบรีลถามต่อไปมาฮวนอีมานและอีมานคืออะไรล่ะมุฮัมมัดอีมานคือการภักดีอีมานเชื่อว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นพระองค์แต่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์มีเพราะอัลลอฮ์สร้างเรารู้ว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยถูกจัดเรียงไว้แสดงว่าต้องมีคนจัดแม้ว่าเราจะไม่เจอคนจัดก็ตามมาปุ๊บเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เก้าอี้ถูกเรียงไว้เรียบร้อยนักวิชาการจึงบอกว่ามีอาหรับคนหนึ่งอาหรับบะดูอาหรับชนบทไม่ได้มีความรู้เรื่องการศึกษาอะไรมากมายไม่ได้เรียนอะไรนอกจากธรรมชาติที่ตัวเองอยู่มีคนถามว่าท่านเชื่อไว้ว่ามีอัลลอฮ์เชื่อไหมว่าอัลลอฮ์มีอาหรับคนนั้นบอกว่าฉันเชื่อเดี๋ยวว่ามีอัลลอฮ์ฉันเชื่อได้ยังไงอ่ะมีอัลลอฮ์ฉันดูจากธรรมชาติที่ฉันอยู่ทำไมอ่ะฉันเนี่ยเดินทางออกไปเห็นอุจจาระของอูฐอุจจาระของม้าอุจจาระของแกะของแพะแม้ว่าฉันไม่เห็นตัวแกะตัวแพะฉันก็เชื่อว่ามีแกะมีแพะเดินผ่านไปใช้จากความรู้ด้านธรรมชาติตอบเรื่องของอัลลอฮ์ได้แต่คนจำนวนมากในดุนยานี้ไม่สามารถตอบได้นะครับเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยตอบมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องใช้ตรรกะขั้นสูงใช้ความรู้จบมหาวิทยาลัยจากเมืองนอกมานั่งตอบแต่อาหรับบะดูคนนี้ตอบง่ายๆบอกว่าเดินทางออกไปแม้ไม่เห็นตัวอูฐแต่เห็นอูฐอยู่ขอโทษนะใครกินอะไรหรือเปล่าเห็นอุจจาระอูฐเห็นอุจจาระของมูลสัตว์เนี่ยรู้ว่าเนี่ยแม้ว่าจะไม่เห็นตัวสัตว์มันจะผ่านไปหลายปีมันยังคงอยู่มันต้องเคยเดินผ่านตรงนี้แน่ๆแค่นั้นเองนี่แหละท่านรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าเราไปเปรียบเทียบอัลลอฮ์กับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะนี่เป็นการตอบแบบตรรกะแบบธรรมชาติพี่น้องเพื่อที่เราจะตอบได้จะรู้ได้ว่าอัลลอฮ์ทรงอยู่จริง
อัลลอฮ์ทรงมีอยู่จริงเราไม่สามารถมีได้ถ้าเราไม่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สามารถนั่งอย่างเป็นระเบียบได้ถ้าไม่มีคนจัดแล้วถามว่าพี่น้องเคยเห็นคนจัดไหมไม่เห็นนะไม่รู้อาจารย์อิสาจัดหรือใครจัดก็ไม่รู้โต๊ะเนี่ยแต่ฉันรู้ว่ามีคนจัดแน่นี่คือการเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีอยู่จริงทรงเขาเรียกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างจึงตอบท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจึงได้ฟังคำตอบของท่านนบีท่านนบีบอกว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงมีอีมานว่าอัลลอฮ์ทรงมีอยู่จริงเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างมาลาอิกะห์เชื่อว่าอัลลอฮ์ได้ส่งเหล่าบรรดานบีทั้งหลายเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้มีแค่คัมภีร์อัลกุรอานมีคัมภีร์ซะบูรมีคัมภีร์เตารอมีคัมภีร์อินจีลมีซุฮุบของท่านนบีอิบรอฮีมซุฮุบของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเชื่อว่าอัลลอฮ์จะให้เราไปอยู่ในโลกหน้ามีแห่งโลกแห่งการสอบสวนเราจะไปสวรรค์ไปนรกจะรับบัญชีมือขวามือซ้ายจะเดินผ่านสะพานซิรอตอนมุสตะกีมเชื่อว่าเหตุการณ์ในโลกหน้าเป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องน่ากลัวด้วยไม่ใช่เรื่องปกติวิสัยของมนุษย์จะสามารถสัมผัสได้ธรรมดานะเชื่อที่เราอดทนในดุนยาเนี่ยเชื่อว่าเราจะไปสบายในโลกหน้าเหมือนดังบรรพบุรุษของเราที่ลำบากมาตั้งแต่อ้อนแต่ออดเพื่อให้ลูกหลานได้สบายในอนาคตเหมือนกลุ่มยูเกิดบ้านครอบครัวยูเตะพยายามที่จะให้มีโรงเรียนเพื่อเยาวชนในอนาคตข้างหน้าจะได้สบายจะได้มีโรงเรียนจะได้ศึกษาหาความรู้จะได้ดำรงในเรื่องเหล่านี้ต่อไปเชื่อในเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าและก็เตรียมตัวสำหรับวันข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าอะไรบอกว่าอันตุอุมีนะบิลอาคิเราะห์ท่านจะต้องเชื่อเรื่องวันอาคิเราะห์มุสลิมไม่สามารถผ่านปัสจากเรื่องเหล่านี้ได้เชื่อว่าเราจะมีชีวิตจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่ชีวิตในอาลัมบัรซักและโลกอาคิเราะห์ซึ่งเป็นความน่ากลัวอาหรับภาษาอาหรับหรือในศัพท์ของท่านนบีใช้คำว่าอะฮวาลุลอาคิเราะห์ความน่ากลัวของวันอาคิเราะห์ต้องสร้างหนังเป็นอีกเรื่องหนึ่งมาบรรยายมโนให้เราฟังว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เกิดโลกหน้าเป็นอย่างไรเราจะอยู่กันยังไงเป็นเรื่องอีกภาพหนึ่งเป็นภาพจริงที่จะเกิดขึ้นเหมือนดังเช่นที่เราอยู่ในดุนยานี้และเป็นผลของการดำรงชีวิตของเราด้วยท่านนบีพูดง่ายๆบอกว่าถ้าเราผ่านตั้งแต่อาลัมบัรซักอินชาอัลลอฮ์เราจะผ่านในโลกอาคิเราะห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมและท่านได้ทุกคนได้ผ่านไปตลอดรอดฟังเห็นท่านนบีมุฮัมมัดได้เดินผ่านเข้าสะพานซิรอตอนมุสตะกีมอย่างสะดวกง่ายได้เดินเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยินเสียงสลามของเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ที่มาลาอิกะห์จะสลามกับชาวสวรรค์ที่อิบลีสจะสมน้ำหน้าชาวนรกพี่น้องเข้าใจคำนี้นะว่ามาลาอิกะห์จะสลามชาวสวรรค์ซะลามุนอะลัยกุมบิมาซะบัรตุมฟะนิอะมะอุกบัดดารอิหม่ามอะห์มัดถูกถามว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยมนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะสบายกันเมื่อไหร่ผ่านเนี่ยไปทำฮัจญ์กันมาแล้วบางคนไปทำฮัจญ์ปีนี้นะหรือว่าบางคนเนี่ยผ่านการทำฮัจญ์มาแล้วเนี่ยชีวิตมันน่าจะจบแล้วนะมันยังไม่จบนะฟะซุลฮิจญะห์ผ่านเข้ามุฮัรอมคุยกันอีกแล้วจะถือศีลอดวันที่9วันที่10 10มุฮัรอม9มุฮัรอม11มุฮัรอมน่าจะจบแล้วนะเอาจบสักทีชีวิตในการทำอิบาดะห์เนี่ยผ่านไป10มุฮัรอม9มุฮัรอมไม่จบอีกเดี๋ยวจะไปเข้าสู่เดือนรอญับอีกมาส่งเสริมถือศีลอดพี่น้องเดือนมุฮัรอมเดือนฮารอมของอัลลอฮ์ถือศีลอดพอมุฮัรอมพอรอญับเสร็จปุ๊บอะไรต่อล่ะชาบานเดี๋ยวรอมฎอนอีกแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของมุมินที่ดีนี่มันไม่มีคำว่าจบจบเมื่อไหร่ล่ะจบเมื่อลมหายใจสุดท้ายจบเมื่อไหร่คำตอบคำนี้เป็นคำตอบที่เราจะได้สบายใจในการดำรงชีวิตหลายคนบอกชีวิตมุมินมันจะจบกันเมื่อไหร่เนี่ยจบตอนไหนพี่น้องอิหม่ามอะห์มัดบอกจบตอนนี้
ถ้าเราจะหาว่าจบเมื่อไหร่นะจะได้มันเพียรพยายามดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลคนในสังคมจบเมื่อไหร่สลามุนอะลัยกุมเมื่อได้ยินเสียงสลามของมาลาอิกะห์สลามกับใครอ่ะสลามุนอะลัยกุมขอความสันติจงประสบแด่พวกท่านทั้งหลายเมื่อเท้าข้างหนึ่งข้างใดของเราเดินเข้าสวนสวรรค์แล้วได้ยินเสียงสลามของเหล่าบรรดามาลาอิกะห์สลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้อดทนในดุนยานี้ดุนยามันน่ากลัวนะพี่น้องดุนยามันก็ยาวไกลเหมือนกันและดุนยามันคือการหลอกลวงมาตาอุนกูรูรมันคือการหลอกลวงโดยแท้ที่จะทำให้เรานั้นห่างไกลจากอาคิเราะห์แต่ดุนยามันคือคำตอบของอาคิเราะห์ดุนยามันคือคำตอบของอัลัมบารซักเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าเราได้ยินเสียงสลามสลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมฟะนิอะมาอุกบัดดารนี่คือที่พำนักอันถาวรของพวกท่านนั่นแหละคือความสบายของเราดุนยานี้ลำบากนิดนะบางคนลำบากมากบางคนลำบากน้อยบางคนอดทนมากบางคนอดทนน้อยแต่ทุกคนก็ต้องอดทนอย่างน้อยต้องอดทนในการหมั่นเพียรเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เหมือนกับที่เราจะบอกว่าเราจะต้องไปพบกับเรื่องที่มันยิ่งใหญ่กว่าเราก็ต้องผ่านกระบวนการในดุนยานี้ผ่านบทเรียนในดุนยานี้มีบทที่หนึ่งมันก็มีบทที่สองมีบทที่สองมันก็มีบทที่สามจนกว่ามันจะจบบทเรียนในดุนยานี้ของเราอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงได้บอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าลียะบลุวะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอามะลาอัลลอฮ์จะสอบพวกท่านทั้งหลายสอบไปเรื่อยๆจบบทเรียนก็สอบสอบอะไรล่ะสอบความอดทนสอบบทที่หนึ่งสอบนะบทที่สองเดี๋ยวสอบนะบทที่สามเดี๋ยวสอบนะสอบไปเรื่อยๆลียะบลูวะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอามะลาสอบแล้วเพื่อที่จะดูว่าใครจะทำข้อสอบได้ดีที่สุดใครจะเป็นคนที่คะแนนผ่านข้อสอบหรือใครจะสอบตกตลอดเวลาเรื่องนั้นก็ตกบทที่หนึ่งก็ตกตกมาตั้งแต่บทที่หนึ่งบทที่หนึ่งก็ตกบทที่สองก็ตกบทที่สามก็ตกนั่นแหละท่านนบีมุฮัมมัดจึงได้บอกท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามบอกว่าอะไรบอกว่าท่านต้องเชื่อเรื่องวันโลกหน้าคือวันอาคิเราะห์และสุดท้ายอันตุมินาบิลกัดริคอยริฮิวะชัรริท่านต้องเชื่อเรื่องกอฎอวัลกอดัรกฎกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะดีและร้ายมันมีคำอีกคำหนึ่งที่จะต่อขึ้นมาในเรื่องของกอฎอวันกอดัรไม่ว่าจะดีและร้ายนั่นคืออัรริฎออัรริฎอแปลว่าท่านต้องพอใจพอใจดีใจต่อบทเรียนหรือบททดสอบที่อัลเลาะห์จะให้กับท่านไม่ว่าจะดีและร้ายสำหรับคนดีเนี่ยท่านนบีบอกว่ามีหะดีษอยู่บทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนมุมินแล้วมันจะต้องเกิดกับมุมินเท่านั้นด้วยนะมันไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นเรื่องเนี้ยทำไมอ่ะไม่ว่าจะดีและร้ายจะเป็นเรื่องดีกับเขาทั้งสิ้นอัลลอฮุอักบัรมีด้วยเหรอมนุษย์แบบนี้มีด้วยเหรอท่านนบีบอกมีเป็นยังไงอ่ะเมื่อใดที่เขาได้รับความดีเป็นเรื่องดีนะเขาจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เขาจะกล่าวว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์นี่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์แท้ๆลูกเราสอบได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เรารอดปลอดภัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นเรื่องดีกับคนมุมินได้รับความดีได้รับริสกีได้รับอะไรมาอัลฮัมดุลิลลาห์ใช้ก็ใช้ไปในสิ่งที่ดีไปในสิ่งที่ถูกต้องนบีบอกเนี่ยดูเกิดกับมุมินเรื่องดีเขาจะเรียกว่าเป็นความดีและถ้าหากว่าเกิดเรื่องไม่ดีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับมุมินนั้นนี่ผมยืนยันนบียืนยันว่าเกิดมุมินเนี่ยแม้จะมีเป็นผู้ศรัทธายิ่งเป็นผู้ศรัทธามากจะถูกทดสอบมากทุกคนจะถูกทดสอบตามอีหม่านของตัวเองมาชาอัลลอฮ์ชีวิตนี่มันแผ่วเบาดีเหลือเกินไม่ถูกทดสอบอะไรเลยเดินบนกีบกุหลาบแสดงว่าท่านเนี่ย
อาจจะขาดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอียาซุบิลลาห์เราถูกทดสอบหนักแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักเราอัลลอฮ์อยากจะให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งมีอีมานมีศรัทธาต่อพระองค์ท่านนบีจะบอกแม้ว่าเกิดเรื่องไม่ดีกับคนมุมินแสดงว่าเรื่องไม่ดีก็เกิดขึ้นกับคนมุมินฟากานาซาบาราฟากาฟาดาลิกะคอยรัลละหูเขาก็จะเป็นอะไรก็จะเขาจะอยู่ในบททดสอบแห่งความอดทนโหมดแห่งการอดทนนั่นแหละคือความดีของเขาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ตอบคำถามท่านญิบรีลบอกว่าท่านเนี่ยต้องศรัทธาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในดุนยานี้ไม่ว่าจะดีและร้ายมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นแต่เราจะไม่โทษอัลลอฮ์ด้วยมารยาทของเราถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในบ้านเราในตัวของเราเนี่ยในพวกของเราเนี่ยเราเคยคิดไปโทษบรรพบุรุษอ๋อก็พ่อฉันมันชั่วแม่ฉันมันไม่ดีปู่ฉันมันเลวมีไหมเราจะกล้าพูดอย่างนั้นไหมตัวเราเนี่ยแต่เราเนี่ยนะทำผิดเนี่ยกล้าโบยให้อัลลอฮ์นะแต่เราทำผิดเนี่ยไม่กล้าว่าพ่อแม่ของเราหรอแม่ฉันไม่เคยสอนฉันเลยแม้แต่นิดเดียวพ่อฉันก็เลวๆกล้าพูดไหมพี่น้องพูดสิได้โดนใช่ไหมนี่ขนาดไม่สอนเรายังไม่กล้าพูดเลยสับอะไรกับอัลลอฮ์ที่สอนเราทุกอย่างแต่เราเนี่ยทำความชั่วกับกล้าที่จะพูดกับอัลลอฮ์บอกว่าก็อัลลอฮ์กำหนดให้ฉันเป็นคนเลวฉันจึงต้องเลวอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันดูดบุหรี่ฉันจึงดูดบุหรี่อัลลอฮ์กำหนดให้ฉันดื่มเหล้าฉันจึงดื่มเหล้าอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันเล่นการพนันฉันก็เล่นการพนันแล้วทำไมไม่กลับเนื้อกลับตัวก็อัลลอฮ์ยังไม่ให้ฉันกลับเนื้อกลับตัวแล้วจะกลับตัวเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวไปทำฮัจญ์เดี๋ยวกลับตัวทีเดียวเลยมันเป็นตรรกะที่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้พี่น้องว่าคนบางคนไม่สามารถโทษคนใกล้ตัวที่มีบุญคุณมากกว่าแต่กลับกล้าไปโทษบุคคลที่มีบุญคุณที่สุดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนี่นะท่านนบีอิบรอฮีมบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนหลงทางแต่อัลลอฮ์ทำให้ฉันอยู่ในทางนำที่ถูกต้องและท่านนบีอิบรอฮีมพูดคำพูดหนึ่งที่เป็นมารยาทอันสูงสุดของท่านฟาอีดามาริตตุฟะฮุวะยัชฟีแปลว่าอะไรเมื่อใดที่ฉันป่วยอัลลอฮ์จะให้ฉันหายถามว่าคำว่ามาริตู้ที่แปลว่าป่วยเนี่ยฉันป่วยเนี่ยมารอดอนี่แปลว่าป่วยมาริตู้แปลว่าฉันป่วยทำไมนบีอิบรอฮิมใช้คำนี้อ่ะจริงๆท่านนบีอิบรอฮิมต้องใช้คำว่าวะอีดาอัมรอดตู้ถ้าใครเรียนภาษาอาหรับนะอัมรอดตู้แปลว่าอะไรคราใดที่อัลลอฮ์ทำให้ฉันป่วยฟะฮุวะยัชฟีอัลลอฮ์จะทำให้ฉันหายเองจะกินยาจะอะไรก็แล้วแต่จะพักผ่อนจะอะไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ฉันหายถามว่าทำไมนบีอิบรอฮิมไม่ใช้คำว่าอัมรอดตู้อัลลอฮ์ให้ฉันป่วยเพราะนบีอิบรอฮิมมีมารยาทกับอัลลอฮ์ไม่กล้าที่จะเอาความป่วยของตัวเองแม้ว่าจะเป็นกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยนะไปก้าวก่ายต่อความสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราเนี่ยนะมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะหน้าอย่างพวกเราเนี่ยนะเวลาถามว่าทำไมไม่กลับตัวทำไมถึงทำความไม่ดีทำไมถึงไปลักเล็กขโมยน้อยทำไมตอบว่าก็อัลลอฮ์ให้เป็นไงเรานี่โคตรไม่มีมารยาทกับอัลลอฮ์ที่สุดเลยพี่น้องนี่ผมพูดให้แบบพี่น้องฟังพยายามให้เข้าใจที่สุดนะว่าโคตรไม่มีมารยาทกับอัลลอฮ์เลยนบีอิบรอฮิมบอกว่าฟาอีดามาริตุคราใดที่ฉันป่วยถามว่านบีอิบรอฮิมไม่รู้หรอว่าอัลลอฮ์ให้ป่วยรู้แต่ทำไมต้องพูดอย่างนี้เพราะนบีอิบรอฮิมมีมารยาทกับอัลลอฮ์กลัวว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันจะทำให้อัลลอฮ์แม้ว่าจะไม่ทำให้อัลลอฮ์เนี่ยบกพร่องเลยอะนะแต่กลัวว่ามันไปแปะเปื้อนเดชานุภาพอันสูงสุดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาฉันป่วยเองก่อนละกันแม้ว่าอัลลอฮ์จะให้ฉันป่วยฟะฮุวะยัชฟีเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ฉันหายเองอ่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำอะไรเลยนะฉันป่วยกินยาสิไม่กินนะยาทำไมอ่ะเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้หายอัลลอฮ์ให้ป่วยอัลลอฮ์ก็ให้หายไม่ได้ยาเป็นสาเหตุ
ที่อัลลอฮ์จะให้เราหายและไม่ว่าเราจะป่วยหรือเราจะไม่หายเราจะหายและเราจะไม่หายเราก็อยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบในหะดีษบทนี้ที่เรียกว่าหะดีษญิบรีลเนี่ยนะบอกว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดไม่ว่าจะดีและร้ายมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นมาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นสอดักตะมุฮัมมัดพูดจริงแล้วพูดถูกต้องแล้วพูดดีที่สุดแล้วและสุดท้ายในหะดีษบทนี้เรื่องเราก็ผ่านไปหลายวันด้วยกันฟะลาบิสตุมาลียาผ่านไปหลายวันดีดับด้วยกันแต่อุมัรยังนึกออกท่านนบีจึงเรียกอุมัรมาบอกอุมัรรู้ไหมชายวันนั้นน่ะที่มาเนี่ยที่เป็นคนเดินทางใส่โต๊บขาวใส่ชุดขาวโพลเนี่ยผมดำคลับไม่มีร่องรอยของการเดินทางเนี่ยเขาคือใครเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครอยู่ดีก็มาถามแล้วก็ยืนยันคำตอบบอกมุฮัมมัดพูดถูกมุฮัมมัดพูดจริงเหมือนกับคนที่ตัวเองมีความรู้มากกว่าผมนี่นะในฐานะคนเป็นพนักงานคนหนึ่งเนี่ยทำหนังสือเสนอนายเสนอไปปุ๊บนายก็แก้คำผิดบอกอันนี้ผิดไปแก้มาถ้าถูกสแตมป์ถูกต้องเหมือนกับตัวเองมีความรู้มากกว่าจึงลงนามว่ามุฮัมมัดพูดถูกต้องแล้วรู้ไหมเขาเป็นใครคนคนนั้นน่ะท่านนบีก็เฉลยฟะอินนะฮูญิบรีลคนที่มาคือท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามจำแรงร่างมาเป็นคนอาตากุมยูอัลลิมากุมดีนะกุมมาเพื่อสอนศาสนาอิสลามให้กับพวกท่านมาเพื่อสอนศาสนาให้กับพวกท่านเพราะฉะนั้นการเชื่อเรื่องอัลกอฎอวัลกอดัรเป็นรุกนุนมินอัรกานุลอีมานเป็นอะไรรุกนหนึ่งในรุกนหนึ่งในอะไรครับในหลักการของอีมานมุสลิมคนหนึ่งไม่สามารถเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์มุมินที่สมบูรณ์ได้ถ้าหากว่าไม่มีหลักการนี้ท่านพี่น้องผู้มีอีมานครับเรื่องราวของการมีอีมานในเรื่องของอัลกอฎอวัลกอดัรถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ท่านจะต้องเข้าใจในรายละเอียดบ้างบางเรื่องเช่นอัลกอฎอวัลกอดัรมีหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งเราเรียกว่าอัตตักดีรุลอุมรีแปลว่าการกำหนดในภาพรวมบุคคลหนึ่งจะต้องอยู่ในการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในภาพรวมของชีวิตของเขาหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนคนหนึ่งที่จะมาเกิดในดุนยานี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป่าวิญญาณหลังจากผ่านไป120วันและจะใช้มาลาอิกะห์4อย่างด้วยกันที่มีหน้าที่เรื่องนี้บิกัซบิอัรบะอะติกะลิมาตินจะใช้4เรื่องด้วยกัน1บิกัซบิริสกิฮีว่าริสกีของเขามีแค่ไหนพี่น้องจำไว้ว่าคนที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงจะกินริสกีทุกบาททุกสตางค์ของตัวเองไม่มีใครกินต่อจากเราได้เราจะกินทุกบาททุกสตางค์และอำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปอันนี้ยืนยันสำหรับคนมีอีมานไม่ต้องกลัวว่าจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะมีสักสิบร้านและอัลลอฮ์จะบันทึกริสกีให้กับมุมินคนนี้เนี่ยขายได้วันละสิบถ้วยแต่ว่าเขาไม่พอใจไอ้ก๋วยเตี๋ยวร้านข้างๆอันเนื่องมาจากว่าขายได้มากกว่ากูไม่มีวันที่ใครจะมาห้ามริสกีของอัลลอฮ์ได้ไม่ว่ามันจะเอาร้านเนี่ยมาขวางทางเอากำแพงมาขวางคนคนนั้นเนี่ยก็จะต้องมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเราให้ครบ10จานจนได้10ถ้วยจนได้นี่คืออีมานอันยิ่งใหญ่ที่คนอื่นเขาเอาไปใช้นะจนกระทั่งเป็นเราไปดูในสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยที่เยาวราชเนี่ยมีแต่ร้านทองมึงจะขายทำไมไปดูก็ทองร้านนั้นก็ทองร้านนี้ก็ทองเท่ากันไหมเท่ากันทุกร้านแล้วมึงจะขายเพื่อแต่แขกอย่างเรานี่นะที่มีอะกีดะห์อันมั่นคงนี่นะ
ขอโทษนะครับรับรองว่าถ้าอยู่ตรงข้ามกันต้องไม่ถูกกันอันเนื่องมาจากว่าอะไรอ่ะนี่แหละอะกีดะห์ของพวกเรานี่แหละที่เชื่อว่ามึงแย่งริสกีกูมาแย่งริสกีมึงผมยืนยันกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกริสกีให้ของริสกีของท่านนี่นะก่อนที่ท่านจะมาเกิดในโลกนี้เวลาอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยนะ120วันอัลลอฮ์กำหนดแล้วว่าริสกีของท่านเนี่ยต่อไปจะไปขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้วันละ10ชามวันนี้11ชามวันนู้น12ชามรับรองได้ว่าจะไม่มีใครมาห้ามเลยแม้แต่ชามเดียวเชื่อเรื่องนี้ไหมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะยังเชื่อว่ามึงห้ามกูมากกว่าแล้วที่เราละหมาดกันนี่นะที่เราเนี่ยอ่านกันหลังละหมาดเนี่ยอัลลอฮุมะลามานีอะลีมาอะตัยตะวะลามุอ์ตีอะลีมามานาตะวะลายัมฟะอุซันยัดดีมินกันยัดดูในใครแปลได้เดี๋ยวเอารางวัลไปเนี่ยมีแต่แก้วน้ํา2แก้วเนี่ยนะใครเอาใครแปลได้อัลลอฮุมะลามานีอะลีมาอะตัยตะโอ้พระองค์ยืนยันกับอัลลอฮ์นะโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลผู้ให้ไม่มีใครจะมาห้ามได้ในสิ่งที่ท่านจะให้แล้วอัลลอฮ์หายไปไหนอ่ะตอนนั้นไปด่ากับชาวบ้านเขาเนี่ยไปด่ากับร้านข้างๆเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเนี่ยก็แกไปยืนยันว่ามันให้ได้มันก็มาห้ามเราได้เราจะขายได้วันละ20ถ้วยแต่ว่าไอ้ร้านข้างๆเนี่ยมันมาเปิดแข่งกับเรานะมันมาเปิดแข่งกับเราเราเลยเหลือ9ถ้วยแสดงว่าอะกีดะห์ของท่านบกพร่องในเรื่องของการเชื่อเรื่องริสกีเรื่องนี้ในหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์นั้นได้กำหนดริสกีของท่านเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะได้คนรวยหรือคนจนเราก็พอใจนี่แหละที่เราบอกว่าต้องรู้เรื่องราวของอัลกอดอวันกอดัตนั่นก็คืออัรริดอท่านต้องพอใจไม่ว่าเราจะได้คนรวยหรือเราจะได้คนจนเราจะกินเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับเราในดุนยานี้รับรองได้พี่น้องไม่มีใครเอาจากเราไปได้และไม่มีใครจะเพิ่มให้กับเราได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมลาอิกะห์จึงถูกใช้4ประการกับเด็กคนหนึ่งที่จะมาแรกเกิดในดุนยานี้เนี่ยมีอายุแค่120วันเท่านั้นเองไม่ได้120ปีนะ120วัน4อย่างที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยมลาอิกะห์จัดการดุจคนเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าให้เราเนี่ยไม่ต้องกลัวความจนนะเวลามีลูกอ่ะมีไปเถอะลูกอ่ะเพราะเด็กเข้ามากับริสกีอยู่แล้วบีกัตบีริสกีฮีอัลลอฮ์กำหนดริสกีให้เด็กกับเด็กคนนี้โผล่พวดออกมานี่เขามีริสกีติดตัวมาเรียบร้อยไม่ใช่แกเลยมึงมีเกี่ยวจะพูดอย่างนั้นนะไม่เกี่ยวเลยพ่อแม่คือผู้ให้ริสกีไม่ใช่ลูกเรามีริสกีติดตัวนี่อัลลอฮ์ใช้เลยใช้มาอะไรกันมากำหนดริสกีให้กับเด็กน้อยคนนี้พ่อมันจะได้ไม่หนักใจหลายคนกูจะทำยังไงดีมีลูกมากแล้วก็อยากจนนะเนี่ยอย่าไปมีเลยลูกอยู่กับมีชัยดีกว่าสมัยก่อนนะรู้จักมีชัยใช่ไหมมีชัยมีโชคไหมอยู่กับมีชัยดีกว่าคุมกำเนิดดีกว่าวางแผนครอบครัววางแผนครอบครัวทำได้ครับพี่น้องไม่ได้มีปัญหาในเรื่องศาสนาแต่ประการใดแต่ต้องในลักษณะที่เป็นธรรมชาติเข้าใจแล้วนะท่านนบีจึงได้บอกว่ากำหนดริสกีให้กับเด็กน้อยคนนี้ที่อายุเพียงแค่120วันหัวใจเพิ่งเริ่มเต้นเนี่ยมีริสกีติดตัวแล้วไม่ต้องกังวลพ่อแม่ไม่ต้องหน้าดำคำเครียดไม่ต้องหนักอกหนักใจไม่ต้องกังวลว่าเด็กมันจะมีอะไรกินหรือไม่มีอะไรกินมันกินทุกบาททุกสตางค์ของตัวเองที่อัลลอฮ์ให้มันมาหลังจากนั้นล่ะบีกัตบีริสกีฮีวะอาจาลีฮีและอายุขัยของเด็กน้อยคนนี้เกิดมาอาจจะเสียชีวิตเกิดมาอยู่ได้10ปีเสียชีวิตเกิดมาทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้แล้วก็เสียชีวิตเกิดมาคือสามารถอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอายุไขเท่าไหร่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราได้แต่พูดคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนซอฮาบียะห์คนหนึ่งจึงเป็นยอดของซอฮาบียะห์อุมมุสลามะห์
วันหนึ่งที่อบูซะลามะเดินทางไปไกลไกลกลับกว่าจะกลับมาแล้วอุมมุสลามะนี่ด้วยความยอดของอีมานเนี่ยนะสุดท้ายเวลาอบูซะลามะเสียชีวิตเนี่ยมาเป็นภรรยาของท่านนบีวันที่อบูซะลามะเสียชีวิตเนี่ยหลังจากพ้นอิดดะห์แล้วพ้นกำหนดแล้วเนี่ย4เดือน10วันแล้วเนี่ยคนแรกที่เข้ามาขอคืออุมัรอุมัรบอกว่าอุมมุสลามะไปเป็นภรรยาฉันมั้ยฉันจะดูแลเธอต่อจากอบูซะลามะอุมมุสลามะบอกว่าอะไรฉันไม่เห็นว่าท่านจะดีกว่าสามีเก่าของฉันเลยคืออบูซะลามะยังดีกว่านี่คือความรู้สึกของอุมมุสลามะหลังจากอุมัรออกไปอบูบักเดินออกมาคนที่อีมานเยอะที่สุดเดินมาขออุมมุสลามะแต่งงานอุมมุสลามะบอกว่าอะไรฉันยังเห็นว่าอบูซะลามะสามีเก่าที่เสียชีวิตยังดีกว่าท่านอีกไม่รับยังไม่อยากแต่งฉันสามารถตัดสินใจได้ว่าฉันจะแต่งหรือไม่แต่งสุดท้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออุมมุสลามะแต่งงานก็กลายเป็นหนึ่งในแม่ของพวกเราทุกๆคนไปด้วยคืออุมมุสลามะวันที่ลูกเสียชีวิตนี่พี่น้องอบูซะลามะเดินทางออกไปไกลเดินก่อนเดินทางก็ลูกก็ไม่ค่อยสบายอ่อนๆแอดๆนะก็รู้สึกกังวลในการเดินทางอุมมุสลามะบอกไปเถอะทำภารกิจของตัวเองให้เรียบร้อยอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวลูกเราคงจะดีขึ้นกลับมาเนี่ยลูกเสียชีวิตอบูซะลามะเนี่ยนะไม่รับข่าวเรื่องลูกเสียชีวิตเลยอุมมุสลามะบอกเพื่อนข้างบ้านทั้งหมดว่าอย่าบอกอบูซะลามะวันนี้เสร็จสิ้นจากภารกิจในการเดินทางอยากจะให้พักผ่อนก่อนวันนั้นอุมมุสลามะแต่งตัวสวยที่สุดกว่าทุกวันที่ตัวเองแต่งตัวหลังจากนั้นล่ะหาเครื่องดื่มหาอาหารที่ดีที่สุดให้อบูซะลามะได้รับประทานเพราะเสร็จสิ้นจากภารกิจในการเดินทางแล้วก็บอกกับอบูซะลามะหลังเสร็จภารกิจในฐานะฉันสามีภรรยาแล้วบอกว่าถ้าท่านเป็นหนี้กับใครสักคนหนึ่งเขาเดินมาทวงหนี้ท่านจะว่ายังไงอ้าวเราเป็นลูกหนี้เราก็ต้องจ่ายสิแล้วลูกของเราเนี่ยเป็นของขวัญของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราดูแลใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าอัลลอฮ์สุภานวตาลาเรียกลูกเรากลับไปท่านจะว่าอย่างไรอบูซะลามะบอกว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอุมมุสลามะไม่ได้ชงชางแบบชนิดที่ใช้ระยะเวลาในการพูดคุยกับสามีและอุมมุสลามะเหมือนเช่นที่เราพูดมาสักครู่นะครับว่าเนี่ยเด็กคนนี้มีอายุขัยเพียงเล็กน้อยแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อำลาจากไปที่ผมหยิบยกว่าเด็กทุกคนมีริสกีและมีอายุขัยติดตัวมาที่อัลลอฮ์ได้กำหนดมาแล้วคราใดที่เกิดขึ้นกับเราผมเคยเห็นนะครับคนบางคนเนี่ยบางคนก็ทนได้บางคนก็ทนไม่ได้คนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งซอฮาบียะห์คนหนึ่งอยู่ต่อหน้ากูโบสของลูกของตัวเองอยู่ต่อหน้าต่อกูโบสของลูกของตัวเองแล้วก็บอกกับลอสบอกกับร้องห่มร้องไห้อาลัยกับการจากไปของลูกรักของตัวเองท่านนบีเนี่ยเดินผ่านแล้วก็บอกว่าซับบรุนซับบรุนเธออดทนหน่อยเธออดทนหน่อยเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอย่าฟูมไฟไปเลยหันมาหาท่านนบีอย่างทันควันบอกว่าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านท่านไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของฉันหรอกฉันที่สุดแล้วลูกของฉันตายนะลูกสุดที่รักของฉันมีคนเดียวแล้วก็ตายไปเนี่ยนะฉันรู้สึกมากกว่าท่านเยอะแล้วท่านนบีไม่เคยรู้สึกหรอนบีนี่ยอดแห่งการอดทนพี่น้องลูกของท่านเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ทั้งหมดเหลืออยู่คนเดียวคือท่านหญิงฟาติมาที่เสียชีวิตหลังจากท่านมีลูกชื่ออับดุลลอฮ์เสียชีวิตอิบรอฮีมเสียชีวิตอุมมุกันซูมเสียชีวิตรุกอยยะเสียชีวิตเหลืออยู่คนเดียวคือท่านหญิงฟาติมารอฎิยัลลอฮุอันฮาที่นบีบอกว่าฟาติมาคือเนื้อหนังมังสาของฉันครึ่งหนึ่งของชีวิตของฉันถามว่านบีของเราไม่อดทนเหรอนบีของเราเป็นยอดแห่งการอดทนที่สุดเลยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอดทนหน่อยเธอให้ที่สุดของที่สุดจริงๆในความอดทนอย่าฟุ้งฟายอย่าโวยวายอย่ากระโตกโหกฮาอะไรเยอะเขาก็บอกกับท่านนบีว่านบีไม่เข้าใจความรู้สึกฉันหรอกเขาไม่รู้ว่าเป็นท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดจึงได้สอนเขาบอกว่าอินนัสซับรุมินซัดมะตินอูลาซอบัตที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นตอนแรกเมื่อเรารับได้ข่าวรับแรกเลยเนี่ยอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกระเป๋าเราหายอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนของเราหายอะไรเราหายอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะอัจญิรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีค็อยรอนมินฮาโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ความสอบัตของฉันครั้งนี้เป็นผลบุญในตาช่างของพระองค์โดยเถิดและขอพระองค์นั้นได้ทดแทนในสิ่งที่ดีกว่านะนี่คือสิ่งที่เรานึกได้ครั้งแรกนะไม่ได้นึกโวกเวกโวยวายตายแล้วกูจะอยู่ยังไงแล้วถึงจะกลับมาอดทนอดทนที่ผลบุญเยอะที่สุดคืออุปนครั้งแรกที่ท่านได้รับข่าวผมได้ยินคนคนหนึ่งนะได้เห็นสภาพลูกเสียชีวิตอุ้มลูกนี่นะพอวางลูกลงที่บีดุลเนี่ยอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะก็มีความรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์ผู้ชายคนนี้เนี่ยอดทนมากเลยนะลูกชายคนเดียวนะเสียชีวิตไปเนี่ยเป็นคนที่จะต้องหวังพึ่งหวังพาแต่ด้วยเขาเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อินนาลิลลาห์นี่แปลว่าแท้จริงพวกเราเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นสิทธิ์ขาดของอัลลอฮ์นะอินนาลิลลาห์เหมือนเรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ลิลลาห์ทำอะไรลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวอินนาลิลลาห์เราเป็นของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องโวยวายลูกของเรานี่มีริสกีติดตัวมามีอายันติดตัวมาเขาจะจากไปเร็วจากไปช้าก่อนเราหลังเรานี่อินนาลิลลาเราเป็นของอัลลอฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและพวกเราทุกคนจะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครสักคนไม่อยากหาอัลลอฮ์คนไม่อยากหาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่อยากหาเขาแล้วเราพูดกับตัวเราเราอยากหาอัลลอฮ์ไหมเรารักอัลลอฮ์ไหมเราอยากเจอพระองค์ไหมแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่เจอพระองค์ล่ะเหมือนดังเช่นคนคนหนึ่งบอกอยากเจอแฟนตัวเองไหมแล้วท่านต้องทำยังไงเพื่อเจอคนที่รักของท่านเราต้องทำทุกวิถีทางดักหน้าก็ได้ดักหลังก็ได้เจอบ้านก็ยังดีไปหน้าปากซอยก็ได้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะเจอคนที่รักของเราดังเช่นเรารักอัลลอฮ์ไหมล่ะแล้วเราจะไปเจอพระองค์เนี่ยต้องทำยังไงก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามท่านนบีจึงได้บอกต่อไปนะครับว่าอามาลีฮีและงานของเขาในดุนยานี้งานคืองานด้านอาคิเราะห์ของเขาเนี่ยว่าเขาจะเป็นชาวนรกหรือเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่คนบ้านเราเข้ามาคุยกันเหมือนกันว่าก็อัลลอฮ์จะให้ฉันเป็นอยู่เป็นชาวนรกหรือเป็นชาวสวรรค์ก็กำหนดของอัลลอฮ์ใช่ถูกต้องพูดถูกอย่างหนึ่งแต่ก็จะไปผิดอีกด้านหนึ่งทำไมอ่ะท่านจะเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์แน่นอนอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ได้เพราะอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์ให้มันสมองมากับท่านถ้าอัลลอฮ์จะกำหนดให้ท่านเป็นชาวนรกหรือเป็นชาวสวรรค์หนึ่งอัลลอฮ์สร้างท่านไม่ต้องให้ท่านมีมันสมองหรือท่านอยู่ในสภาพที่อาจจะมีมันสมองแต่ว่าไม่ได้อยู่ในลักษณะที่จะต้องถูกสั่งใช้เช่นเหล่าบรรดาสานุสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในโหมดของการถูกสั่งใช้จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ถึงวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้เขาจบไปโดยที่ให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาไม่ว่าสัตว์กลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรอ่ะนะก็คือจะเป็นสัตว์ชนิดไหนมีเขาไม่มีเขาเป็นอย่างไรเนี่ยมันจะถูกฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์และต่อจากนั้นล่ะ
มันจะกลายเป็นทรายเป็นกรวดไปอันเนื่องมาจากว่าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกกับมันอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งใช้มันในการที่จะต้องไปสู่สวรรค์ไปสู่นรกเหมือนดังเช่นสั่งใช้มนุษย์สองถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ท่านจะต้องถูกสอบสวนว่าท่านจะต้องเป็นชาวสวรรค์ท่านจะต้องเป็นชาวนรกแล้วอัลลอฮ์เนี่ยก็ไม่ต้องส่งนบีมาอธิบายให้กับท่านทำไมอ่ะก็ในเมื่อนบีเนี่ยมีหน้าที่อธิบายให้กับเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในอัลกุรอานบอกว่ามายูอัซอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ลงโทษชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดฮัตตายับอัซรอซูลาจนกว่าอัลลอฮ์จะส่งอะไรส่งรอซูลมาทำอธิบายความเรื่องศาสนาต้องมาพูดคุยกับเราอธิบายให้เราฟังให้เราเข้าใจนั้นอัลลอฮ์ไม่ต้องส่งมาในเมื่อถ้าเราไม่ต้องถูกสอบสวนและเราไม่เกี่ยวข้องในเมื่ออัลลอฮ์กำหนดว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์หรือเราเป็นชาวนรกแล้วเราเชื่อแบบนั้นเราต้องเชื่อแบบนั้นนะอันนี้ยืนยันว่าเราต้องเชื่อแบบนั้นว่าเราเนี่ยคือชาวจะเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์แต่เราต้องทำหน้าที่ทุกวิถีทางเพื่อเป็นชาวสวรรค์แล้วเราต้องเรียนรู้ว่าชาวสวรรค์เขาทำยังไงเพื่อเป็นชาวสวรรค์แล้วต้องห่างไกลด้วยในสิ่งที่จะทำให้เราเป็นชาวนรกจึงได้ส่งรอซูลมาอธิบายส่งคัมภีร์แต่ละคัมภีร์มาแล้วไม่ได้ส่งรอซูลคนเดียวนะส่งมาตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นนบีท่านสุดท้ายเพื่ออธิบายความให้กับเราได้แจ่มแจ้งเข้าใจเข้าถึงศาสนาหลักการของอัลลอฮ์ไม่งั้นนะอัลลอฮ์ก็ปล่อยให้เราเป็นชาวอะไรไปก็ได้เราจะได้ไม่โทษอัลลอฮ์ว่าเออเนี่ยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันอย่างงู้นหรือไม่ได้ส่งกุรอานมาให้กับเราและก็ไม่ได้ส่งแค่กุรอานนะส่งมาตั้งแต่คัมภีร์เตารอคัมภีร์อินจีลคัมภีร์ซาบูรคัมภีร์ซูฮุฟทั้งหลายเนี่ยส่งมาเพื่ออธิบายให้ประชาชาติทุกอุมมะห์ได้ปฏิบัติตามเรื่องราวดังกล่าวและก็ส่งให้เรารับรู้ในเรื่องของศาสนาเป็นคนใบ้ก็ดูภาษามือวันนี้มีภาษามือให้ดูขอบคุณนะครับมีภาษามือป่ะไม่มีภาษามือให้กับท่านดูส่งให้เรารับรู้เรื่องศาสนาโดยมีมันสมองมีหัวใจจะเกิดที่มันสมองจะเกิดหัวใจก่อนก็ว่ากันไปอ่ะนะจะเกิดที่ใดก็แล้วแต่ให้ท่านเข้าใจให้ท่านมองเห็นให้ท่านได้รับรู้ได้ฟังได้ยินได้รับรู้ได้กินได้รู้อะไรก็แล้วแต่เพื่อเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนแต่ละคนตามความรู้ของตัวเองคนอยู่เผ่าอะไรทั้งหลายก็ไม่รู้ไม่รู้จักอิสลามไม่รู้จักอะไรเลยอัลลอฮ์จะสอบสวนดังเช่นคนบ้านยูเตะก็ไม่ได้บรรยูเตนี่มีบรรยายทุกเดือนอาจารย์มาพูดกันสับหน้ามาพูดกันมาชาอัลลอฮ์ป้องปังป้องปังคุยกันตลอดรับรู้เรื่องศาสนาอย่างชนิดกว้างขวางก็ไม่ได้หมายความว่าจะสอบสวนดังเช่นคนอยู่ในป่าในเขาในดอยอยู่เกาะอะไรก็ไม่รู้เกาะอะไรก็ไม่รู้ไม่มีน้ำไม่มีไฟเป็นเผ่าถอดเสื้ออัลลอฮ์จะสอบสวนเท่ากันไหมแล้วอัลลอฮ์บอกพระองค์ทรงยุติธรรมอัลลอฮ์สอบไม่เท่ากันอันนั้นอัลลอฮ์ก็สอบตามความรู้ความสามารถของเขาสามารถเดินทางมาได้ไหมเวลาน้ำแห้งแล้วเดินมาเกาะได้ไหมมาเมืองได้ไหมอ๋อไม่อยากมาอันนั้นอัลลอฮ์ก็ต้องเอาโทษกับเขาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้พี่น้องที่ผมคุยในวันนี้เพื่อที่จะให้เราทุกคนได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะปฏิบัติแบบใดเราก็อยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะถูกบันทึกว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์และชาวนรกเราก็ไม่รู้ในบ้านปลายของเราหน้าที่ของเราคือกระทำให้เราเป็นชาวสวรรค์ให้ได้มันดังเช่นที่ผมได้พูดถ้าหากว่าเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์นั้นทรงกำหนดแล้วเราก็เชื่อว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เราเป็นชาวสวรรค์ด้วยแม้ว่าเราจะอาจจะมีบั้นปลายไม่ดีแต่ถ้าหากเรามีองค์คาพยพหรือการปฏิบัติที่ดีอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนเรื่องส่วนใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับท่านนบีจึงได้บอกว่าอะไรบันทึกริสกีบันทึกอายุขัยบันทึกปฏิบัติอามันบั้นปลายชีวิต
ไม่งั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฉะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ฉะนั้นท่านนบีไม่พูดว่าคนเราวัดที่บั้นปลายของชีวิตบางคนเนี่ยอาจจะเมาหัวราน้ำกับปฏิบัติกับเนื้อกับตัวได้ก่อนที่จะตายอัลลอฮ์พลิกบัญชีใหม่จากที่เป็นความชั่วเนี่ยอัลลอฮ์พลิกให้เป็นความดีหมายถึงว่าที่ชั่วมาทั้งหลายอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเขารับรู้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วกลับตัวกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีท่านนบีว่าทุกการกลับเนื้อกับตัวของบ่าวอัลลอฮ์จะพลิกให้เป็นบัญชีสีขาวเสมอเริ่มใหม่ยาอัลลอฮ์ฉันจะเริ่มใหม่กับพระองค์ฉันจะเริ่มใหม่จะกลับเนื้อกลับตัวใหม่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ไปใหม่อัลลอฮ์เริ่มบัญชีใหม่ดังเช่นคนมารับอิสลามคนบางคนนี่นะอัลลอฮ์มุสลิมใหม่จะมีความรู้อะไรมีภาษาอะไรนั้นละมุสลิมใหม่ที่ไหนได้พี่น้องน่าอิจฉามุสลิมใหม่เหลือเกินไอ้มุสลิมเก่าอย่างพวกเรานี่นะทำไมเตาบัตนี่นะบัญชีเป็นหางว่าวเหมือนกันนะนี่ผมพูดจริงๆแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยบัญชีเป็นหางว่าวพี่น้องทำไมอ่ะความชั่วมันเต็มไปหมดเลยเราบรรดาซะลาฟุสซอลาห์บอกว่าถ้าความชั่วมันมีกลิ่นนี่นะรับรองได้ว่าฉีดน้ำหอมยี่ห้อไหนก็ดับกลิ่นความชั่วของตัวเองไม่ได้นี่อัลลอฮ์ต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะให้ความชั่วของเรามันไม่มีกลิ่นความชั่วของเราเนี่ยไปแตะนี่นะเหม็นว่ะไปแตะเหมือนกับแตะอุจจาระแตะปัสสาวะแตะของนายิสนี่นะแล้วมันเหม็นขึ้นมาเนี่ยเรายังล้างกันแทบตายเลยใช่ไหมแล้วถ้าความชั่วมันเป็นมีกลิ่นขึ้นมาล่ะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาอัลลอฮ์ไม่ให้มันมีกลิ่นเพื่อให้คนคนนั้นสำนึกกับตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรอันอิสลามยะฮดิมุมากับละฮูคนรับอิสลามเนี่ยบัญชีขาวบัญชีใหม่เสมอสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาความเลยนะจะมีอะไรที่เกิดมาเนี่ยไม่เอาไม่คิดไม่พิจารณาเอาของใหม่รับอิสลามแล้วเป็นคนดีมาชะลอมานั่งขีดกันใหม่เริ่มกันใหม่ไอเราในบัญชีเป็นหางว่าวแต่เรากลับไปดูถูกมุอัลลัฟทั้งหลายหรือไปดูถูกมุสลิมใหม่ทั้งหลายบอกว่าเริ่มจะรู้ภาษาอะไรไอพวกนี้เพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าอะไรคนเนี่ยวัดกันที่ปั้นปลายจึงมีดูอาบทนึงเป็นดูอาที่สำคัญที่ท่านนบีบอกว่าขอให้ฉันนั้นได้มีบั้นปลายที่ดีเรียกว่าฮุสนุลคอติมะคือบั้นปลายที่ดีอย่างน้อยตายในสภาพที่อ่านกุรอานตายในสภาพที่ถือศีลอดตายในสภาพที่ละหมาดตายในสภาพที่มีน้ำละหมาดตายในสภาพที่จ่ายซะกาตตายในสภาพที่ทำซอดาเกาะห์ตายในสภาพที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตายในสภาพที่มีความหวังที่จะไปทำฮัจญ์จะไปทำอุมเราะห์นะตายในสภาพที่อยู่ในหลักการของอัลลอฮ์ตายในสภาพที่ตายวันศุกร์ค่ำวันศุกร์ตายในสภาพที่ทำคุณงามความดีตายในสภาพที่มีใบหน้าที่ผ่องใสตายในสภาพที่แม้จะมีความเจ็บปวดในการก่อนจะเสียชีวิตแต่ก็ให้เขาเรียกว่าให้มีบั้นปลายที่ดีให้วิญญาณเราออกแบบง่ายดายดังเช่นท่านนบีบอกว่าวิญญาณของมุมินเนี่ยนะเวลาถูกดึงออกจากร่างเนี่ยมุมินที่ดีเนี่ยนบีบอกว่าเหมือนกับเส้นผมที่ตกลงในแก้วน้ำแล้วมันถูกดึงออกมาชอบไม่รู้มันจะง่ายขนาดไหนนะเราเอาเส้นผมนี่ใส่ในแก้วน้ำนะแล้วลองดึงออกดูน้ำนี่นะพี่น้องอยู่ในแก้วนี่แทบจะไม่กระเพื่อมเลยนี่คือวิญญาณของมุมินขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆมิฉะนั้นท่านนบีจะไม่ให้เราหมั่นเพียรในการขอดุอาถ้าเราเชื่อเรื่องกอฎอวันกอดัตเนี่ยในแง่ว่าอัลเลาะห์กําหนดแล้วตีตายแล้วตีฟันธงแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นบีจะไม่ให้เราขอดุอาเด็ดขาดอันนี้เข้ามาเรื่องของเราด้วยว่านบีจะไม่ให้ขอดุอาเพราะนบีจะมา1นบีจะมาเพื่อก็อัลเลาะห์กําหนดแล้วนบีจะมาสอนอะไรอ่ะ2อัลลอฮ์กำหนดแล้วแล้วนบีจะให้เราขอดุอาอะไรแล้วนบีหะดีษบทหนึ่งที่เป็นหะดีษซอฮีหะที่ท่านนบีบอกว่า
ละยารุดดุลกอดอไม่มีอะไรจะเปลี่ยนกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ได้อิลลัดดูอานอกจากดูอาแล้วนบีจะพูดทำไมเพื่ออะไรแสดงว่าเราในฐานะที่ไม่รู้จักบั้นปลายของเราว่าเราจะเป็นอย่างไรเราจะอยู่อย่างไรเราจะทรมานหรือเปล่าเราจะสุขเราจะทุกข์หรือเปล่าเนี่ยนบีบอกว่ามันเพียรในการขอดูอาหัวใจของเราทั้งหลายคือการขอดูอาและด้วยการเรียนรู้นี่แหละการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งภาพรวมของชีวิตของคนคนหนึ่งกำหนดรายวันอัลเลาะห์ก็กำหนดดังเช่นที่มาลาอิกะห์ได้เปลี่ยนช่วงเช้าเปลี่ยนช่วงเย็นนี่นะอัลเลาะห์ก็จะกำหนดชีวิตของคนคนหนึ่งวันนี้เนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่หาได้ประมาณ200สมมุตินะต่อวันนะ200วันนี้อัลเลาะห์กำหนดให้มาจากเราที่มันเพียงขอดุอายาอัลเลาะห์วันนี้ฉันขอ500ไม่ใช่โจร500นะขอ500ทำไมอ่ะวันนี้มันมีความจำเป็นเยอะอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์เปลี่ยนจากที่เราได้200 150เปลี่ยนเป็น500กำหนดรายวันโดยหลักฐานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะฟีกุลลิยอมวะฟีชะอ์นิกุลลิยอมินแปลว่าอะไรและในทุกๆวันอัลเลาะห์ก็จะกำหนดเหมือนกันแสดงว่ามีการเปลี่ยนรายวันเปลี่ยนรายปีแล้วก็เปลี่ยนรายเดือนด้วยไม่ได้หมายความว่ากอดอกอดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงพระประสงค์ของอัลเลาะห์จึงเราจึงพูดคุยในหลักการที่เรายิ่งใหญ่ที่เรารู้จักกันนะในกลุ่มอาหรับเนี่ยเวลาเขาจัดรายการหนึ่งรายการพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาจะจัดว่าพอหลังจากนั้นก็ฝนจะตกทั่วมักกะห์แล้วก็มะดีนะห์นะบิมาชีอะติลลาห์ตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์แต่ของเราเนี่ยพยากรณ์อากาศเนี่ยนะฝนจะตกมันกล้าพูดไหมฝนจะตกที่กรุงเทพประมาณ 60% มีใครเคยไปถามไหมวัดจากค่าอุณหภูมิฝนตกแล้วเนี่ยไอ้กรมพยากรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่ได้ตรงเลยมันตกมา30เองแต่เราเชื่อว่าแม้กระทั่งมันจะมีพยากรณ์หรือมีเมฆตั้งเขานะก็บีมาชีอะติลลาห์ตั้งเขาเฉยๆแล้วก็ผ่านหายไปก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ได้กำหนดมาแล้วด้วยนะในดุนยาเนี่ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอัลเลาะห์กำหนดหมดแล้วจะเกิดแผ่นดินไหวที่ไหนอัลเลาะห์กำหนดแล้วจะเกิดภูเขาไฟระเบิดที่นี่อัลเลาะห์กำหนดแล้วจะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่อัลเลาะห์กำหนดไว้หมดแล้วก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างโลกนี้ 50,000 ปีด้วยกันในหะดีษซอฮีหของท่านนบีบิคอมซีนอัลฟะซะนะ 50,000 ปีด้วยกันอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแล้วท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยเวลาเจอท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะก็เลยทักกันคุยกันบอกว่าอาดัมเขานบีด้วยกันนะอันนี้ภาษาที่ผมพอจะสื่อสารนะอาดัมนบีอาดัมเอ๋ยเรานี่นะออกจากสวรรค์กันมาเนี่ยเพราะใครจริงๆเราต้องอยู่ในสวรรค์ใช่มั้ยแต่วันนี้เรามาอยู่ข้างนอกสวรรค์เนี่ยมาอยู่ในโลกเนี่ยเพราะใครท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบอกว่ามาคุยกับฉันเนี่ยไปอ่านคัมภีร์แล้วใช่มั้ยคัมภีร์เตารอที่ท่านได้รับอ่ะอ่านยังอ่านแล้วแล้วมันถูกในบันทึกในคัมภีร์มั้ยถูกบันทึกแล้วแล้วมันถูกบันทึกก่อนอัลเลาะห์จะสร้างโลกนี้ 50,000 ปียังมันถูกแล้วมาว่าฉันทำไมสิ่งดังกล่าวอยู่ในพระประสงค์ของอัลเลาะห์คนเรานี่พี่น้องเขาจึงให้เรามองในมุมบวกเห็นคนไม่ดีเนี่ยอย่าไปว่าเขาอย่าไปว่าแบบสาดเสียเทเสียท่านอิบนุตัยมียะห์จึงได้บอกว่ามนุษย์เรานี่นะคนเราปฏิบัติสิ่งไม่ดีทำซินาดื่มเหล้าเล่นการพนันหรืออะไรก็แล้วแต่นี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในศาสนาเนี่ยอย่าประณามอย่าว่าให้มันให้คำนะซีฮัดที่ดีให้คำตักเตือนที่ดีทำไมอ่ะเพราะถ้าเราว่าเขาตรงๆจ้องๆอ่ะทำไมมึงชั่วทำไมมึงเลวทำไมมึงแบบไม่เอาทานทำไมมึงแบบว่าไม่รู้จะสรรหาคำพูดที่มันดูแรงๆอ่ะนะนึกไม่ออกเหมือนกันยังไงดีคือไปว่าเขาอย่างเดียวอ่ะโดยที่ว่าไม่สงสารเขาเลยอ่ะ
ขาบอกมนุษย์เราเนี่ยมีสองตานะตาหนึ่งคือตาที่มองเห็นไอตาทำชั่วเนี่ยมองเห็นละตาที่สองไอนุนกอดรตาอะไรตาที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับเขานี่เราต้องมองเหมือนกันหนึ่งเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราไม่ได้อยู่ในสภาพดังกล่าวนั้นเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่เราต้องอดรนหรือว่าอยู่ในสภาพที่ทำความไม่ดีและฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เราขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนแล้วพยายามตักเตือนว่ามาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดให้เขานะแต่เราก็จะพยายามตักเตือนให้เขามาสู่หนทางที่ถูกต้องถ้ามันไม่เป็นความพยายามนั่นนบีมุฮัมมัดของเราคนหนึ่งต้องไม่พยายามไม่พยายามทำอะไรอ่ะไม่พยายามทำให้ลุงเป็นมุสลิมลุงเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือเป็นคนดูแลเป็นคนปกป้องเป็นคนทำทุกอย่างแต่นบีบอกว่าอะไรฉันจะทำทุกอย่างให้ลุงของฉันเป็นมุสลิมไม่ได้แม้กระทั่งวาระสุดท้ายนบีมุฮัมมัดบอกว่ากุลยาอัมมิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าจะปล่อยให้มนุษย์ทุกคนเป็นชาวนรกนะท่านนบีเข้าใจอัลกอดอวันกอดัรว่ามนุษย์ทุกคนเป็นนรกหรือสวรรค์อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วและนบีเราเนี่ยก็จะไม่พยายามนั่นนบีเข้าใจกอดอกอดัรไม่ถูกต้องแต่นบีของเราเดินข้างลุงแล้วก็บอกว่ายาอัมมีโอ้ลุงสุดที่รักของฉันปกป้องฉันมาดูแลฉันมาช่วยฉันเผยแพร่ศาสนาทำทุกอย่างให้ฉันได้รอดพ้นมาในวันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่สำคัญกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำพูดสุดท้ายกล่าวคำนี้เถอะนบีของเราถ้าเข้าใจกอดอกอดัดนะอย่างพวดพาดอย่างพวกเรานะจะไม่ทำเป็นอันขาดทำไมอ่ะก็ไม่มีความหวังอ่ะในเมื่ออัลลอฮ์กำหนดให้คนคนนี้เป็นชาวนรกคนนี้เป็นชาวสวรรค์แล้วเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรพี่น้องแต่นบีของเราพยายามจนลมหายใจสุดท้ายแม้ว่าลุงจะไม่กล่าวนบีเบิร์นออกมาด้วยความเสียใจนบีมุฮัมมัดกล่าวกับลุงบอกว่าคำนี้เนี่ยจะเป็นหลักฐานยืนยันการันตีระหว่างท่านกับอัลลอฮ์เลยนะสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่ท่านกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่ปรากฏว่าอะไรลุงก็ไม่ได้กล่าวนบีเสียใจเดินออกมาเนี่ยบอกว่าบอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันจะขออภัยโทษให้กับลุงจนกว่าอัลลอฮ์จะห้ามแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงอายะห์อัลกุรอานบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของนบีไปขอดุอาให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแม้ว่าจะเป็นลุงของท่านนะเด็กยะฮูดีพี่น้องเป็นชาวยิวรับใช้ท่านนบีไม่ได้รับอิสลามวาระสุดท้ายเนี่ยจะอำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปเนี่ยนบีมุฮัมมัดไปหาไปเยี่ยมก่อนตายเด็กเป็นเด็กดีอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดแม้จะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเป็นอะห์ลุลกิตาบรับใช้ท่านนบีดูแลท่านนบีวาระสุดท้ายจะอำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปเนี่ยท่านนบีเดินเข้าไปหาบอกว่าไอ้หนุ่มเอ้ยกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถิดไอ้หนุ่มน้อยนะมันมองหน้านบีมันเชื่อนะแล้วก็หันไปมองพ่อว่าเอายังไงดีพ่อมันคงเข้าใจอ่ะนะอาเตียอาบากอเซนมุฮัมมัดพูดอะไรว่าอย่างนั้นพ่อนะนะอาเตียอาบากอเซนอาบากอเซนคนนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดว่ายังไงแกว่าตามเขาแล้วเด็กคนนั้นก็กล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็จากดุนยาไปท่านนบีมุฮัมมัดเข้าใจกอดอกอดัรดังเช่นใครหลายคนเข้าใจไม่ต้องพยายามปล่อยให้ชีวิตของเราเป็นชาวอะไรก็ได้จะเป็นนรกก็ได้เพราะอัลลอฮ์กำหนดนรกให้เราแล้วจะเป็นสวรรค์ก็ได้ฉันพอใจอยู่แล้วแล้วไม่ต้องทำอะไรด้วยแล้วถ้าหากว่าคำว่าสวรรค์มันคือการันตีแม้ว่าจะเป็นการันตีที่ดีที่สุดดังเช่นพี่น้องรู้จักอบูบักรซิดดีกนบีมุฮัมมัดเดินออกมาเนี่ยนะเดินมาพร้อมข่าวดีบอกว่าอบูบักรอุมารอุสมานอาลีอับบาตันฮะอับดุลลอฮ์อิบนุซูเบตอับดุลลอฮ์อิบนุอาวามซาดิบนุอบีวะกอสทั้งหมดคือชาวสวรรค์10คนนบีประกาศเป็นชาวสวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์จบเรื่องชีวิตอบูบักรจบไหมอุมัรบอกว่าดุนยานี้ไม่มีใครทำทำดีเหมือนอบูบักรทำทำดีประกาศเป็นชาวสวรรค์แล้วต้องทำดีอีกเหรอ
ต้องทำอีกเหรอนี่เป็นผลหนทางพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์นี่นะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่านบีขยับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัย70ครั้งลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ซอฮาบะห์เห็นท่านนบีนี่เอ่ยคำนี้อยู่ตลอดเวลาถามท่านนบีบอกว่านบีจะว่าไปทำไมเยอะแยะท่านได้รับการอภัยโทษหมดแล้วบาปที่ผ่านมาบาปจะเกิดขึ้นในอนาคตอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดไอเรานี่บวชสักหน่อยนี่บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะอภัยโทษให้บวชวันอารอฟานี่นะอภัยโทษในบาปในปีที่ผ่านมาและในบาปในปีหน้ามาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์โอเพนทำบาปได้อัลลอฮ์เปิดกว้างทำบาปได้อย่างนั้นไหมอ่ะไม่ต้องเกรงกลัวอะไรในการทำบาปเดี๋ยวบวชหน้าปีหน้าบวชใหม่ไม่พี่น้องเรายังเห็นอบูบักรศิดดีกนี่นะเสร็จสิ้นจากละมาซุบฮีอ่านอัฟกาดอ่านอัฟกาดยามเช้ารีบหายไปในกีบเมฆก่อนเวลาฟ้าจะแจ้งนี่ไปทำอะไรอ่ะทำอาหารให้กับผู้หญิงตาบอดจนกระทั่งผู้หญิงตาบอดอบูบักจากไปแล้วหลังจากนั้นกิจกรรมดังกล่าวก็หายไปอุมัรเดินผ่านเดินตามอบูบักไปในวันหนึ่งบอกไปไหนเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันไปไหนไปไหนเนี่ยเห็นอบูบักทำแบบนี้แล้วก็หันไปถามบอกใครอ่ะคนที่มาทำอาหารให้ทุกเช้ามานวดแป้งให้ทุกเช้ามาตักน้ำให้ทุกเช้าเนี่ยใครผู้หญิงอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงตาบอดเป็นผู้หญิงชราไม่มีลูกอยู่ด้วยอบูบักมาบริการมาทำให้แล้วไม่เคยบอกชื่อแม้แต่ครั้งเดียวผู้หญิงคนนั้นบอกไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้มาหาทุกเช้าทำแบบนี้ทุกเช้าแล้วหลังจากนั้นล่ะอุมัรบอกว่าแล้วคนที่มาต่อจากท่านจะทำกันยังไงเนี่ยมาตรฐานมันสูงขนาดนี้ท่านอบูบักรศิดดีกไปเยี่ยมคนป่วยถือศีลอดในการถือศีลอดซุนัตบริจาคทำความดีแม้ว่าตัวเองจะได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ก็ตามอุมัรแม้ว่าได้รับข่าวดีว่าตัวเองเป็นชาวสวรรค์อ่านกุรอานไปละมาซุบฮีแล้วถูกแทงตายวันที่อุมัรถูกแทงตายนี่นะถามว่าใครเป็นคนแทงฉันแล้วก็บอกว่าอบูลูลูอันมายูซีคนมายูซีคนหนึ่งที่ซอฮาบะคนหนึ่งจ้างมาเนี่ยมาแทงตายสิ่งที่เขากล่าวคืออัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ฉันดีใจแล้วเกินวันนี้ได้ตายชะฮีดเพราะฉันไม่ได้ตายโดยน้ำมือมุสลิมตายโดยน้ำมือกาเฟรเห็นไหมพี่น้องถามว่าต้องพยายามอะไรถ้าเป็นชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยนะถ้าได้รับข่าวดีขนาดนั้นเนี่ยต้องนอนอยู่บ้านตีพุงแล้วสบายแล้วกูเป็นชาวสวรรค์นบีรับรองแล้วนะวันนี้ก็ประมาณนี้ไม่รู้ง่ายหรือไม่ง่ายนะแต่สรุปใจความก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดุนยานี้ล้วนแล้วแต่เป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์นั้นทรงรอบรู้ไม่ว่าสิ่งดังกล่าวจะเกิดขึ้นมาในอดีตจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือจะไม่เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นอย่างไรอัลลอฮฺทรงรอบรู้ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้และพระองค์นั้นได้กำหนดตามระยะเวลาของมันและพระองค์นั้นได้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในดุนยานี้ก่อนจะสร้างโลก 50,000 ปีด้วยกันความรวมของคำว่าอัลกอฎอวัลกอดัรก็คือเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดีและร้ายมาจากอัลเลาะห์ทั้งสิ้นเราพอใจถ้าหากเกิดขึ้นกับเราดังเช่นในหะดีษที่ผมได้หยิบยกกับท่านกับพวกท่านทั้งหลายบอกว่าอะไรเรื่องไม่มีเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะเกิดขึ้นที่จะเป็นความดีนอกจากจะต้องเป็นมุมินเท่านั้นนั่นก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องดีเขาจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เขาจะใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเขาก็จะอดทนดังกล่าวจนกระทั่งรางวัลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาถึงเพราะฉะนั้นอัลกอฎอวัลกอดัรว่าจะเข้าใจง่ายก็เข้าใจง่าย
ว่าจะยากก็จะยากเหมือนกันแต่จะยากสำหรับคนที่จะหาหนทางไม่ออกกับชีวิตจะยากจะง่ายสำหรับบุคคลที่จะเห็นแต่ทางสว่างมาชาอัลลอฮ์หนทางของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้แสวงหาอัลลอฮ์ให้สติปัญญาอัลลอฮ์ให้อัลกุรอานอัลลอฮ์ให้นบีมาอธิบายอัลลอฮ์ให้ครูบาอาจารย์ไปร่ำเรียนมาอัลลอฮ์ให้ทุกคนมาอธิบายให้กับเรามาชาอัลลอฮ์เป็นเรื่องดีและนี่คือเครื่องหมายแห่งความดียืนยันนะพี่น้องว่านี่คือเครื่องหมายแห่งความดีที่ท่านได้มาเรียนรู้เรื่องศาสนาจะที่ใดก็แล้วแต่และโดยเฉพาะบ้านยูเตะหรือที่ใดก็แล้วแต่นะคือเครื่องหมายแห่งทางดีเพราะท่านนบีนั้นยืนยันบอกว่าไม่ยูริดิลลาฮูบิฮีคอยรอนยูฟักกีฮูฟิดดีนบุคคลใดที่อัลลอฮฺสุบฮานาตะลาประสงค์ให้ได้รับความดีเขาจะเข้าใจศาสนาเพิ่มขึ้นวันนี้หันมาถามตัวเราเองว่าเรามีทางตันในศาสนาใดๆไหมมาชาอัลลอฮ์ฟังวันนี้เรารู้สึกเข้าใจเพิ่มขึ้นพยายามเยอะขึ้นนะก็เดี๋ยวก็จะเปิดเป็นเรื่องของคำถามนะอาจารย์อีซาส่งมาส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องในไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวในไลน์เดี๋ยวตอบตอนหลังแล้วกันนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับส่วนถ้าหากว่าไม่ชัดเจนอย่างไรเดี๋ยวพี่น้องอ่ะเริ่มต้นเอาเป็นว่าอย่างนี้นะข้อตกลงของเราคือ1คำถามนะครับตามกอฎอวันกอฎัตนี่ง่ายพอผมพูดเรื่องง่ายๆนะพี่น้องก็ถามผมเรื่องง่ายๆอัลเลาะห์กำหนดแล้วนะให้เรื่องง่ายไม่ยากไม่สลับซับซ้อนไม่ซ่อนเงื่อนนะไม่มีนัยยะแล้วก็เบื้องหลังนะอันนี้ผมพูดเล่นอ่ะเชิญตอบได้ผมจะตอบได้ตอบไม่ได้วัลลอฮุตาอาลาอาลัมเดี๋ยวจะจับคำถามเดี๋ยวฝากหนุ่มน้อยเนี่ยมาจากยะตีมเนี่ยไปให้อาจารย์รอมฎอนนะแล้วให้อาจารย์ตุลลอตอบเอากูรูนะตอบอ่ะเชิญครับเชิญครับบางยีถ้าหากว่าเราไม่ขอนี่ก็เป็นไปตามที่พระองค์กำหนดไว้แต่ถ้าเราขอพระองค์จะเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับก็จะเป็นไปตามที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ด้วยความรู้ของพระองค์ที่เราเนี่ยเชื่อมั่นกับอัลลอฮฺสุภาโนตาลาแม้ว่าเราไม่มาขอแต่อัลลอฮฺจะโกรธเราเพราะว่าคนที่ไม่ขออะไรกับอัลลอฮฺเนี่ยนะเป็นบ่าวที่ยิงยะโสเนี่ยอัลลอฮฺก็จะโกรธในแง่นี้ว่าเราเนี่ยเป็นคนยิงยะโสไม่ขอกับอัลลอฮฺเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรอินนัลลอฮะกะรีมุนฮายียุนแท้จริงอัลลอฮฺสุภาโนตาลาเป็นพระผู้อภิบาลผู้ทรงใจบุญยิ่งใจบุญที่สุดร่ำรวยที่สุดฮายียุนละอายที่สุดใครบอกใครอายเนี่ยนะอัลลอฮ์อายกว่าเรานบีบอกพูดคำพูดคำนี้เริ่มต้นนะแล้วบอกว่าไงท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์สุภานวตาลาทรงบุใจบุญที่สุดร่ำรวยที่สุดแล้วก็ละอายมากที่สุดที่บ่าวคนหนึ่งจะยกมือขอดูอาต่อพระองค์แล้วไม่ได้อะไรกลับไปเลยยารุดดูซิฟรอคือกลับไปเนี่ยเป็นศูนย์ไม่มีอะไรเลยไม่มีทางจะต้องมีคำตอบที่อัลลอฮ์ไม่ให้เพราะอะไรสามคำตอบที่เรารู้จักคันหนึ่งอัลลอฮ์จะตอบโดยด่วนยาอัลลอฮ์ขอให้ลูกของฉันเนี่ยประสบความสำเร็จขอให้ตัวฉันประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นทันทีสองอัลลอฮ์ก็จะเก็บไว้ไม่ให้ประสบความสำเร็จในดุนยาในเรื่องนั้นที่เราขอแต่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้เรื่องอื่นเช่นเราไม่ได้ขอนะให้สุขภาพเราแข็งแรงวะยีไม่ได้ขอให้สุขภาพแข็งแรงแต่มาชาอัลลอฮ์ไม่เคยไปหาหมอเลยหมอกับฉันนี่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยไปเจอเลยป่วยเล็กๆน้อยๆกินยาพาราหายไม่เจอกันเลยกับหมอเพราะอะไรอัลลอฮ์ที่เราหมั่นเพียรขอดุอาเนี่ยนะอัลลอฮ์เปลี่ยนให้เราสุขภาพแข็งแรงอัลลอฮ์เปลี่ยนให้ลูกเราเป็นคนดีซึ่งเราไม่ได้ขอนะเราขอเรื่องอื่นอัลลอฮ์ขายที่ให้ได้ด้วยเถอะอัลลอฮ์ให้ฉันประสบเรื่องนี้ด้วยเถอะอัลลอฮ์ให้ฉันเดินทางปลอดภัยด้วยเถอะอัลลอฮ์อาจจะให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางหรือประสบอุบัติเหตุในการเดินทางแม้ว่าเราขอแล้วเนี่ยแต่อัลลอฮ์ให้เล็กๆน้อยๆอัลลอฮ์ไปเปลี่ยนให้เรื่องอื่นไอ้พระประสงค์ของพระองค์3อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เกิดทั้ง2อย่างทั้งดุนยานี้แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ไปสะสมเป็นเสบียงวันอาคิเราะห์ตอบให้กับเราที่ยิ่งใหญ่กว่าวัลอาคิเราะห์ตะคอยรูวะอะบกอและโลกอาคิเราะห์คือโลกที่ถาวรกว่าและก็ดีกว่าดุนยานี้
ไปตอบวันนู้นไม่ตอบวันนี้ไม่รู้จะเอากันวันไหนนะแต่อัลลอฮ์ให้เราขอจึงบอกว่าอัดดูอาฮุวลอิบาดะพี่น้องอัดดูอาฮุวลอิบาดะดูอาคืออิบาดะแปลว่าท่านต้องทำดูอาคือหน้าที่ท่านต้องทำดูอาจึงมีหลายอย่างเรานี่ไม่ได้ขอเลยนะลมหายใจที่เราขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ขอแต่อัลลอฮ์ให้กับเราโดยที่เราไม่ได้ขออัลลอฮ์ปิดไปก็ได้แต่อัลลอฮ์ให้กับเรานะเพราะฉะนั้นเราไม่ขอเราจะไม่ใช่เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงรักซึ่งเราขอมีแต่กำไรกับกำไรไม่มีขาดทุนแม้แต่เรื่องเดียวนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนอาจารย์ครับอาจารย์อิสาครับอาจารย์ครับพี่น้องบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดน่ะมีอายุขัยมีริสกีและอีก2อย่างอาจารย์เลยมาพูดถึงครับครับและอามาลีฮีอามาลีฮีก็คืออะไรครับงานของเขาว่าเขาจะเป็นชาวนรกเขาจะเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์ก็กำหนดมาแล้วเช่นเดียวกันแต่หน้าที่ของเราผมก็อธิบายไปเมื่อสักครู่นะให้เราเนี่ยหมั่นเพียรในการทำงานในเรื่องของชาวสวรรค์ให้มากๆนะครับและสุดท้ายนะครับอย่างที่4นั่นก็คือชากียุนอัลซาอีดุนคนคนนี้เนี่ยจะชื่อชากีแปลว่าความทุกข์จะเป็นคนที่มีความทุกข์หรือจะเป็นคนที่มีความสุขนะอัลลอฮ์ก็กำหนดไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นภาพรวมก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ดังเช่นที่เรารู้จักกันการเปลี่ยนแปลงอายุขัยอัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนคนหนึ่งอยากจะอายุยืนต้องทำยังไงประการที่หนึ่งอยากจะอายุยืนต้องอะไรต้องไปเยี่ยมเครือญาติติดต่อกับเครือญาติแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาอาจจะอายุ45แต่เราหมั่นเพียรในการเยี่ยมกับเครือญาติติดต่อกับเครือญาติอัลลอฮ์อาจจะให้อายุเรายืนขึ้นเห็นไหมล่ะเราไปเยี่ยมญาติเนี่ยคนแก่ๆคนอ้าวโทษนะคนอายุมากๆเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรอายุมั่นขวัญยืนในร้านเอ้ยเห็นไหมคำพูดของเขาก็คือดูอาให้กับเรามันโดยทันทีทันใดเลยนะอัลลอฮ์รับดูอาของเขาเลยนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอาจารย์ครับมีคำถามเยอะนิดนึงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตอบหรือเปล่าใช่ไหมไม่ตรงกับหัวข้อที่บรรยายวันนี้นะครับผมความรู้ทั่วไปนะครับพี่น้องถามว่าละหมาดตะฮัจญุดกับละหมาดดูฮาเนี่ยมีกี่รอกาตครับละหมาดตะฮัจญุดอาละหมาดตะฮัจญุดนะเราเรียกว่าซอลาตุลกิยามุลเลนก็คือการละหมาดตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีจำนวนรอกอะฮ์ที่กำหนดแน่นอนสามารถที่จะละหมาดไปได้เป็นจำนวนที่มากไปกว่าจำนวนที่เรารู้จักกันก็ได้ก็คือ8รอกอะฮ์หรือ13รอกอะฮ์ที่เรารู้จักกันในหะดีษบางบทนะครับในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านหญิงไอชาได้รายงานอันนี้ผมพยายามที่จะพูดแต่ไม่พยายามจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งนะพี่น้องนะก็คือว่าในหะดีษที่ท่านหญิงไอชารายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เคยละหมาดทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอนเนี่ยเกิน11รอกอะฮ์หะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีท่านหญิงไอชาไม่ได้รายงานในลักษณะแบบนั้นอย่างเดียวในจำนวนรอกอะฮ์หรือลักษณะจำนวนรอกอะฮ์เท่านั้นยังรายงานต่อไปว่าวะลาตัสอันอันฮุสนิฮินนะวะตูลิฮินนะและท่านทั้งหลายอย่าได้ถามเลยนะว่านบีเนี่ยละหมาดนานขนาดไหนปราณีตขนาดไหนซึ่งคนเองก็ไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสครั้งหนึ่งเคยไปนอนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดกิยามุลเลนแล้วท่านนบีก็อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์และหลังจากนั้นก็เริ่มต้นด้วยซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าหน้าผ่าน200อายะห์แล้วเนี่ยนบีคงจะลงอ่ะนะเพราะว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยประมาณ200เท่าไหร่290กว่าอายะห์หรือ270กว่าอายะห์นี่นะอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าผ่าน100อายะห์น่าจะลงไม่ลงผ่านอีก100อายะห์น่าจะลงก็ไม่ลงผ่านบะเกาะเราะห์จบบะเกาะเราะห์แล้วน่าจะลง200กว่าอายะห์นบีก็ไม่ลงต่อจากนั้นก็อ่านอาลอิมรอนอีก195อายะห์
อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าแล้วก็นึกว่านบีจะรูกลัวก็ยังไม่รูกลัวนบีเนี่ยลงไปนบีอ่านอันนิซาอีกร้อยกว่าอายะเกือบ200อายะแล้วนบีก็ลงรูกลัวโดยในสุรออันนิซา3สุรอติดนบีอ่าน1รอกอะอ์ตนักวิชาการจึงถามบอกว่าแล้วนบีของเราจะละหมาดเกิน11รอกอะอ์ตได้ยังไงเวลานบีที่นบีตื่นมาละหมาดกิยามุลเลลเนี่ยนะพี่น้องเป็น1ใน3ของเวลากลางคืนนบีนอนแล้วนบีก็ตื่นมาเพราะฉะนั้นนบีเนี่ยละหมาด2รอกอะอ์ตหรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยนะแค่1รอกอะอ์ตแล้วอับดุลลอฮ์อับบาสเวลานบีรูกัวเนี่ยนะนบีก็รูกัวเหมือนดังเช่นนบียืนเมื่อสักครู่ถ้านบีอ่าน3ซูเราะห์นี้ใช้เวลา2ชั่วโมงนบีก็รูกัวกับ2ชั่วโมงนบีขึ้นมาอิอติดาซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะยืนดังเช่นรูกัวเมื่อสักครู่และถามว่านบีของเราจะละหมาดครบ11รอกอะอ์ตหรือครบจำนวนรอกอะอ์ตแน่นอนเนี่ยไม่เกินเนี่ยแสดงว่าน้อยกว่าใช่มั้ยน้อยกว่าแน่นอนในการละหมาด1รอกอะอ์ตของท่านนบีและละหมาด2รอกอะอ์ตเนี่ยน่าจะเข้าเวลาฟะญัรไปแล้วตื่นมาละหมาด 02:00 อ่านแค่นี้นี่มันจะแล้วก็รอกอะอ์ตที่2นี่ไม่ถูกรายงานนะนี่รอกอะอ์ตแรกอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรายงานมาขนาดนี้และนบีลงไปสุญูดดังเช่นยืนอิอ์ติดานเมื่อสักครู่นบีทำทุกอย่างเท่ากันไปหมดเลยในหะดีษบทนี้จึงบอกว่านบีมุฮัมมัดของเรานั้นละหมาดกิยามุลเลนไม่เกินจำนวนเขาเรียกว่าจำนวน11รอกอะอ์ตเนี่ยแน่นอนไม่เกินแน่นอนถ้าอ่านขนาดนี้ทั้งในรอมฎอนและก็นอกรอมฎอนด้วยหะดีษบทนี้จึงไม่ได้พูดในลักษณะที่เป็นนัยยะในเรื่องของจำนวนรอกอะอ์ตอย่างเดียวแต่พูดในนัยยะว่านบีของเราละหมาดจำนวนยาวมากนานมากรุกัวนานมากสุญูดนานมากนักวิชาการจึงหยิบยกเรื่องนี้ในจำนวนรอกอะอ์ตบางกลุ่มนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเขาหยิบยกความยาวของท่านนบีและไปกำกับหะดีษอีกบทหนึ่งที่นบีบอกว่าอัสซอลาตุลไลลิมัสนาวะมัสนาละหมาดตอนกลางคืนทีละ2ทีละ2ไปเรื่อยๆเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ปิดจำนวนขี้เราเรียกว่าวิตคือจำนวนขี้นักวิชาการอย่างเชคเช่นมีรายงานเช่นเดียวกันหะดีษบางบทว่าอับดุลลอฮ์อิบนุในสมัยของท่านอุมัรเนี่ยละหมาด23รอกอะอ์ตในบางริวะในบางรายงานของเหล่าบรรดาตาบีอีนในยุคซะลัฟเนี่ยท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยละหมาดบางครั้ง40รอก41รอกอะอ์ต45รอกอะอ์ต47รอกอะอ์ตในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นทั้งในรอมฎอนและรอบรอมฎอนเรียกกิยามุลเลนทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอบว่าจำนวนรอกอะอ์ตไม่ได้ถูกกำหนดไว้แต่กำหนดมากที่สุดคืออยากจะให้เราอ่านให้นานที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดรุกัวให้นานที่สุดสุญูดให้นานที่สุดอันนั้นน่ะจะเป็นหัวใจหลักในเรื่องของจำนวนรอกอะอ์ตมากกว่าแต่ถ้าหากว่าพี่น้องติดยึดกับจำนวนรอกอะอ์ตซึ่งไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะก็ไม่เกิน11ถ้าท่านติดยึดหะดีษบทนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเกินก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดจนเป็นคำถามบอกว่าอาจารย์ละหมาดตะรอวีอะแล้วเนี่ยนะละหมาดปิดวิเตสแล้วกลับมาอยากจะละหมาดอีกที่บ้านละหมาดได้ไหมนักวิชาการจำนวนมากในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มอาหรับเขายังตอบตรงกันบอกว่ากลับมาละหมาดที่บ้านก็ได้แต่ไม่ต้องละหมาดวิเตสนะเพราะท่านละหมาดวิเตสไปแล้วบางคนจึงให้คำตอบบอกว่าหลังจากที่ท่านละหมาดวิเตสกับอิหม่ามเลยนะท่านขึ้นอีกหนึ่งรอกอะอ์ตท่านก็เป็นจำนวนคู่แสดงว่าท่านไม่ได้ปิดด้วยกับวีเตสเดี๋ยววีเตสฉันไปปิดที่บ้านบางคนก็บอกว่าฉันติดขัดว่าประเด็นว่าฉันละหมาดกับอิหม่ามก็อยากจะได้ละหมาดกิยามุลเลนได้ผลบุญในการยืนทั้งคืนด้วยกับการเสร็จกับอิหม่ามก็จบไปในหะดีษบทนั้นท่านเอาแบบนั้นก็ได้แล้วก็มาละหมาดที่บ้านแสดงว่าจำนวนที่เราละหมาดที่บ้านก็อาจจะเกิน11รอกอะอ์ตก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้ถ้าฟัตวานี้เป็นเด็ดขาดตัดสินฟันธงมักกะฮ์มะดีนะห์ละหมาดกี่รอกอะอ์ต23รอกอะอ์ตใช่มั้ย23รอกอะอ์ตเดือน10คืนสุดท้ายเขาละหมาดกี่รอกอะอ์ต33รอกอะอ์ตโทษทีใช่เขาเดี๋ยวนะเขาละหมาดก่อน20ใช่ไหมเขาละหมาดก่อน20 10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะเขาละหมาดช่วงแรกหลังอิชาเนี่ยเขาละหมาด20
ต่อจากนั้นล่ะตื่นมาอีกทีตีสามครึ่งหรือว่าตีสามแล้วแต่เวลาซุบฮ์นะจะปล่อยให้เราไปกินซุบฮ์ด้วยเนี่ยสำหรับคนเอติกาฟก็ละหมาดอีกสิบก็ละหมาดอีกสิบเอ็ดรวมกัน31แล้วเราถามว่ามันคืออะไรนี่มันคืออะไรนี่ถ้ามันหะดีษบทนั้นมันคือสิ่งที่เด็ดขาดที่สุดนะแสดงว่าประเด็นที่คุยกันเนี่ยประเด็นจำนวนรอกาตจะเป็นจำเด็นรองมานิดนึงรองมาหน่อยนึงอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักในหะดีษบทนี้ที่เราคุยกันนะเพราะถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องเด็ดขาดนักวิชาการจะบอกว่าเรื่องนี้คุณเกินเป็นบิดอะห์นะเราจะได้ตอบประเด็นนี้ให้มันแต่ไม่ต้องวาญิบอิงการ์ดนะจ๊ะไม่วาญิบอิงการ์ดเดี๋ยวเขาจะมายุ่งกับเราอีกนะคำถามต่อมานะเขาบอกถามว่าละหมาดวันศุกร์ในขณะที่กอเตกำลังคุตบะอยู่ก็มีคนนั่งคุยกันข้างล่างมัสยิดนะฮะหลังจากนั้นก็พอเขากอมัดก็ขึ้นไปละหมาดวันศุกร์ร่วมกับเขาเนี่ยพี่น้องก็เลยถามว่าละหมาดของเขาเนี่ยจะใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ครับละหมาดใช้ได้ละหมาดวันศุกร์ก็คือการละหมาดวันศุกร์นั่นแหละก็คือเรามาละหมาดที่มัสยิดมาละหมาดร่วมกันก็ถือว่าเราได้วันศุกร์และในแต่เราจะไปขาดในบางเรื่องบางราวที่ใหญ่กว่าเช่นวันศุกร์มันเป็นวันที่เราจะมาฟังคุตบะสิ่งที่คอเตบได้สั่งได้สอนได้บอกได้กล่าวบนมิมบัตกับเราเราก็จะไม่ขาดเรื่องนี้ไปแล้วสิ่งที่เราขาดมากที่สุดคือท่านนบีบอกว่าคนที่ขาดทุนมากที่สุดในวันศุกร์เนี่ยคือคนที่มาในขณะที่คอเตบขึ้นมิมบัตไปแล้วนบีจึงบอกแต่ละคนมีผลบุญที่แตกต่างกันไปหมดเลยบางคนเนี่ยนะวันศุกร์ได้อูฐบางคนเนี่ยวันศุกร์เนี่ยได้แกะบางคนได้แพะบางคนได้ไข่บางคนได้ไก่มันคืออะไรหะดีษบทเนี่ยต้องการที่จะบอกว่าและในหะดีษบทนี้เช่นเดียวกันบอกว่าอะไรครับบอกว่าหลังจากที่คอเตบกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมาลาอิกะห์ปิดบัญชีโป่งเลยถือแฟ้มกลับบ้านวันนี้คนมาละหมาดวันศุกร์มีแค่นี้ถามว่าเราได้ผลบุญในการละหมาดไหมได้แต่ไม่มีชื่อที่มาลาอิกะห์เอากลับไปนะถ้าเรามาก่อนชื่อเราถึงจะมีส่วนเราจะได้ผลบุญเท่าไหร่ก็จะแตกต่างกันออกไปเท่าที่คนมาวันศุกร์ถ้าเป็นไปได้พี่น้องไม่ติดภารกิจใดๆไปอ่านซูเราะห์กาฟี่เลยวันศุกร์น่ะไปสัก11โมงมาชาอัลลอฮ์น่าจะพอยังมีอูฐหลงเหลืออยู่สักตัว2ตัวแต่จะผอมนิดนึงนะไม่ใช่อูฐที่แบบมันแบบมันไปเหมือน10โมงอ่ะนะบางคนก็ไปตั้งแต่11โมงไปอ่านนะพอถึงเวลาอัสสลามุอะลัยกุมได้เวลานอนแล้วบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะห์ยาหลับไปตื่นมาอีกทีอุตส่าห์มาเร็วแต่ไม่ได้มาฟังคอเตบนะมาอ่านกุรอานนะถูกต้องแล้วแต่มาหลับหมดก็เลยเสียจังหวะโอกาสเวลาไปสรุปว่าวันศุกร์นี่นะแค่คนทำแบบนี้นะมาหลังคอเตบขึ้นมิมบัตนี่นะยังไม่มีชื่อในบัญชีของมาลาอิกะห์ต้องมาศุกร์หน้าสับอะไรกับคนที่นั่งคุยกันหัวกระไดนี่เป็นได้บาปด้วยซ้ำยิ่งถ้าคอเตบกำลังจะสอนอิตตะกุลลอยำเกรงอัลลอฮ์ไอ้นั่นก็คุยกันเฮ้ยมึงเป็นยังไงมึงว่าเพื่อนมึงตายยังไงนั่นคุยกันออกรถออกจากแล้วมันคุยอะไรไม่มันเหมือนคุยวันศุกร์เลยนะจริงนะเจอกันวันอื่นมันก็ไม่คุยนะเจอกันวันอื่นมันเดินสวนกันชายคอไม่เคยคุยกันเลยนะแต่พอถึงวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยมันต้องคุยกันทันทีเลยมันด้วยมันแปลกนะก็มันดิชัยฏอนมันก็ทำงานเหมือนกันเฮ้ยมึงคุยกันเลยมันมากเลยเฮ้ยมึงดูข่าวนั้นโอ้โหคุยกันออกรถออกชาติไอ้นั่นก็คอเตบวงเว้งนักวิชาการบอกว่าไอ้นี่นี่บาปใหญ่มากทำหน้าที่เหมือนชัยฏอนอยู่ข้างนอกจึงบอกว่าอะไรมีนันยินนะติวันนัสชัยฏอนเนี่ยมาในร่างที่เป็นยินแล้วก็มาในร่างที่มนุษย์ด้วยนะนอกจากนักวิชาการบางคนจึงบอกผมเคยอยู่ในมะดีนะห์นี่นะนักวิชาการบางคนบอกว่าไอ้คนที่ยึดละมาเข้าละหมาด20 11นะบางคนนี่นะเขาละหมาดยึดละหมาดหะดีษที่ละหมาด8เนี่ยพอถึง8ปุ๊บเนี่ยก็เดินออกมาทำอะไรอ่ะมายืนคุยกันข้างนอกทำไมอ่ะเดี๋ยวจะรอละหมาดวิเตสกับอิหม่ามเขาละหมาดอ่านไปไอ้ข้างนอกก็คุยกันเชคบอกว่าอะไรเฮ้ยพวกแกนี่เป็นซุนนะห์ดีแล้วนะยึดถือละหมาด8ละหมาด11เนี่ยจะไปคุยกันข้างนอกเนี่ยฮารามกวนคนละหมาด
ขาละหมาดกันดีๆฟังอิหม่ามเขาอ่านเนี่ยมานั่งไอ้จุ้งจิ้งจุ้งจิ้งมันคุยกันมันเหลือเกินไม่รู้มันไม่เคยคุยกันมาหรือยังไงเหมือนดังเช่นในวันศุกร์นี่แหละมีคนจำเนินหนึ่งไม่ทำอะไรคุยกันอย่างเดียวใกล้เวลาปุ๊บเดินขึ้นมาถามว่าได้วันศุกร์ได้วันศุกร์ได้ผลบุญก็ขาดในเรื่องพวกนี้แล้วจะไปบาปในเรื่องอื่นอีกเยอะแยะด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ฟังเขาสอนอะไรหูดับตับไหม้เขาสอนกันไปนะไม่ได้เคยสนใจใส่ใจดูดำดูดีก็เป็นเขาเรียกว่าก็วันอียาซูบิลลาอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนขอเตบทั้งหลายนี่ต้องพยายามคนนี่นะพี่น้องคนเนี่ยมานั่งฟังนะแต่นั่งกระดิกกระดิกเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ใช่มือถือกระดิกหินไปด้วยสมัยก่อนมันเป็นทรายใช่ไหมนับหินไปด้วยข้อเตบก็อิตตะกุลลอไอ้นี่ก็อิตตะกุลลอนับหินไปด้วยแก้เบื่อจะได้ไม่ง่วงจะหวังดีอ่ะนะนบีบอกอะไรฟะกอลละกอไอ้นั่นโมคะขนาดเรานี่นะเพื่อนคุยกันอยู่ข้างๆนะเราหวังดีนะเฮ้ยไอ้หนุ่มเอ้ยอย่าคุยกันวันศุกร์ฟังข้อเตบไอ้นั่นนะมันโมคะพาเราโมคะไปด้วยไม่ได้คุยอะไรเยอะละสับอะไรกับคนอยู่ข้างล่างไม่มาฟังเลยนี่พฤติกรรมอันจุดๆๆไว้ว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดกันมาเยอะและบ้านเรานี่ก็สมรู้ร่วมคิดหรือว่าสมยอมพยายามที่จะให้เกิดขึ้นด้วยนะมาชาอัลลอฮ์ข้างหน้านี่นะนอกประชานสร้างไว้สำหรับมัสยิดไม่ได้อ่านกุรอานหรือซิกรุลลออะไรนะเอาไว้นั่งทำอะไรล่ะแล้วพร้อมมีกระโถนที่เขี่ยบุหรี่เขี่ยใบจากบริการคนดูดบุหรี่นอกพื้นที่นะคือพร้อมชงชาเตรียมไว้สำหรับคนใหญ่ๆโตๆยังไม่เข้าเดี๋ยวจะเข้าตอนละหมาดเราเองก็เป็นสมรู้ร่วมคิดกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นเรียกซะเรียกมาคุยกันซะเรียกมาตักเตือนดีๆจะว่าแต่หนึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเราเรียนเรื่องกอดอกอดัดไปแล้วเนี่ยนะก็อย่าไปด่าประนามดังเฉกเช่นผมประนามเมื่อสักครู่คือเราก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งตามีสองตาเนี่ยนะไม่ได้ตาเดียวนะอัลลอฮ์ให้มีสองตาเนี่ยก็นั่นเป็นกอดอกอดัดที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับเขาตักเตือนดีๆพูดคุยดีๆคนที่ควรจะตักเตือนมากที่สุดคือคอเตบขอเตบเนี่ยเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนควรจะพูดแต่งตัวเนี่ยไอ้ว่าเนี่ยใส่แต่เสื้อกระทิงแดงมาทุกวันเนี่ยนะมันจะโฆษณาไปถึงไหนสปอนเซอร์เนี่ยไม่เคยใส่เสื้อดีๆมาเลยเนี่ยต้องคุยเรื่องใส่เสื้อแต่งตัวมามัสยิดเนี่ยให้เรียบร้อยใส่หมวกใส่อะไรใส่โต๊บใส่มันสะอาดดูดีใส่เสื้อเชิ้ตให้มันเรียบร้อยรองเท้ากระเละกระระเนี่ยมัสยิดเนี่ยนะเดินกันหัวขมักขเมนเนี่ยพี่น้องเขาเราเป็นระเบียบมุสลิมไม่ได้มีระเบียบแปะไว้ข้างฝานะระเบียบอยู่ที่ตัวท่านคุยบ้างเห็นคนก็คุยกันข้างนอกพี่น้องเข้ามาเธอพูดดีๆอย่าประนามอย่างที่ผมประนามเอาเป็นผมก็ได้นะพูดคุยกับเขาดีๆบอกเขาดีๆเขาอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้เขาอาจจะยังไม่เคยได้ยินหะดีษบทที่ผมพูดไอ้เรื่องอูฐเรื่องแพะเรื่องแกะเรื่องไก่เรื่องไข่เขายังไม่รู้เลยก็ได้พูดจาให้ดีพูดคุยดีๆขอเตบนี่พูดคุยได้ตักเตือนได้หน้าที่ของท่านก็เตือนเลยต่อหน้าเนี่ยแล้วสับอะไรข้างหน้าไม่เตือนแล้วรับหลังจะเตือนใครเนี่ยนะประมาณนี้ครับอาจารย์ครับพ่อนำลูกเล็กๆ6-7ขวบละหมาดเนี่ยครับพ่อต้องเนียดเป็นอิหม่ามหรือเนียดละหมาดคนเดียวครับพ่อนำลูกก็เป็นอิหม่ามสิครับนำลูกเป็นอิหม่ามนะมะมูมันลิลลาฮิตะอาลานี่ไม่ใช่เนียดนะแต่คือเป็นอิมามันลิลลาฮิตะอาลาเป็นอิหม่ามสิครับส่วนการเนียดเนี่ยพี่น้องเนียดนี่นะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในอิบาดะห์เนียดเป็นอิบาดะห์นะแต่เป็นอิบาดะห์ที่ง่ายที่สุดแต่เป็นอิบาดะห์ที่ยากที่สุดสำหรับคนบางคนในบ้านเราเพราะอิบาดะห์ดังกล่าวมันสิ่งที่เกิดประจุไฟฟ้ามันอยู่ที่หัวใจฉันจะไปละหมาดอัลลอฮุอักบัรนบีนี่ไม่เคยสอนว่าหลังจากที่ท่านอาบน้ำละหมาดแล้วท่านเจตนาจะละหมาดจะต้องกล่าวว่าอุศอลลีฟัรฎอนมักริบีลิลลาฮิตะอาลาไม่เคยสอน
นบีบอกว่าอาบน้ำละหมาดเรียบร้อยแล้วนะฟะกับบิรูอัลลอฮุอักบัรไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติใดนบีสอนทุกชนชาตินบีไม่ได้บอกว่าอาหรับกับบิรูคนไทยจะเป็นมุสลิมจะละหมาดนะต้องกล่าวอุซอลีไม่มีส่วนหะดีษบางบทนี่ที่พูดถึงคำพูดบางคำพูดที่บอกว่าท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าลาตัฟติฮุศศอลาอิลลาบิซิกรินละหมาดจะไม่ถูกเปิดจนกว่าจะต้องกล่าวคำคำหนึ่งนักวิชาการบางกลุ่มจึงตีความคำคำนี้นั่นก็คืออุซอลีต้องกล่าวเนียดออกมาเนียดเนี่ยเป็นอิบาดะห์พี่น้องฟังดีๆเนียดเป็นอิบาดะห์เมื่อเป็นอิบาดะห์จะต้องดูแบบนบีไปดูคนอื่นไม่ได้แล้วไปดูว่าในชีวิตของนบีมีกล่าวอุซอลีไหมแล้วบอกนบีเป็นคนอาหรับเอ้าแล้วมันยังไงอ่ะนบีก็สอนอาหรับสอนอายามสอนอะไรเหมือนกันหมดไม่ได้หมายความว่าสอนอาหรับหนึ่งมาตรฐานสอนอายามอีกหนึ่งมาตรฐานอาหรับนะแกละหมาดสามเวลาพอเพราะการเป็นสาอาหรับอายามทั้งหลายคนไม่ใช่อาหรับนะละหมาดเจ็ดเวลาทำไมอ่ะเพราะแกบาปเยอะไม่มีอาหรับก็ต้องละหมาด5เวลาตะคูละหมาด5เวลาทุกคนละหมาด5เวลาสอนมาตรฐานเดียวกันเพราะรู้ว่ามาตรฐานนี้มันใช้ได้ทั้งโลกไม่ได้มีมาตรฐานอื่นที่จะต้องเนียดแบบนี้ไม่เนียดแบบนี้เรื่องที่ง่ายที่สุดในอิบาดะห์คือเรื่องเนียดพี่น้องฟังไว้ดีๆเนียดนี่เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดจนกระทั่งง่ายถึงขนาดว่านบีบอกว่าไม่มีบุญใดนะที่ง่ายมากไปกว่าการเนียดคืออะไรเนียดว่าจะทำความดีอัลลอฮ์จะเขียนเป็นบันทึกความดีไปเลยถ้าไปทำปุ๊บจะได้ถึง10เท่าหรือว่า700เท่านี่นบียืนยันเพราะเนียดเป็นเรื่องง่ายและนบีก็บอกว่าเนียดเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายกับเรื่องของความผิดเจตนาจะไปขโมยเขาเจตนาจะทำเรื่องไม่ดีเนี่ยจะไม่เกิดเป็นความผิดจนกว่าเราจะทำจริงๆและทุกความผิดคือ1ความผิดถ้าเนียดไม่ใช่เรื่องง่ายไม่งั้นบาลีกันหมดเลยพี่น้องฮาบีกันหมดถ้าเนียดเป็นเรื่องยากนี่เราไม่มีวันจะประสบความสำเร็จกันเลยนะเพราะคนเรามันคิดไม่ดีกันได้โอ้โหเห็นแม่นั่นสวยเหลือเกินล่ะต้องยังไงล่ะไอ้หนุ่มนั่นมาชาล็อกกล้ามใหญ่เหลือเกินเดี๋ยวนี้เขาต้องโชว์นะซิดแพคไม่แพคอะไรกันเนี่ยนะมันคิดกันได้แล้วถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์เอาโทษกับเนียดเนี่ยนะเราพังกันหมดเพราะมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่ผมยืนยันว่าง่ายเกิดขึ้นง่ายเป็นผลบุญง่ายแต่เป็นบาปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็จึงบอกกับพี่น้องเอาเชิญครับอาจารย์อิสามหมดยังครับเอาไปอยู่ตรงนู้นแล้วเหรอกลัวจะซ้ำคนนะเชิญครับบางทีคนใหม่ที่ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยครับใช้ตอนที่อยู่ในร่างกายตลอดเวลาเพราะเรามีเลือดอยู่นะจากร่างกายตลอดเวลาพร้อมที่จะทำความชั่วทุกลมหายใจครับผมแต่มีลมมัดเนี่ยโดนตัวตรงตาเอาความชั่วออกไปหมดแล้วเนี่ยครับแล้วเราจะทำไงฮะจะไม่ให้เราชนะใช้ตอนนะต้องยิ่งเพราะที่ทำความชั่วทุกลมหายใจใช้ตอนเนี่ยนะมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราตามหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันท่านนบีจึงได้ให้เราป้องกันด้วยกับการถือศีลอดซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะโดยทางการแพทย์ก็ยืนยันบอกว่าในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยเส้นเลือดของเราจะแคบลงมันจึงเป็นเหตุให้เราป้องกันชัยฏอนได้อันนี้อีกเรื่องนึงที่อยู่ในเส้นเลือดแต่ในอายะห์กุรอานบางอายะห์นี่นะครับได้พูดในเรื่องของชัยฏอนบอกว่าอิบลีสเนี่ยมันบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังดีๆนะนี่สำคัญมากบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฉันเนี่ยจะขวางข้างหน้าขวางข้างหลังขวางด้านซ้ายขวางด้านขวาไม่ให้บ่าวของท่านถึงอิบาดะห์กับท่านจนได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตอบหน้าอิบลีสบอกว่าอิลลาอิบาดีอัลมุคลิซีนคนที่จะผ่านภาวะจังงังนี้ไปได้ภาวะขับขันนี้ไปได้คือบ่าวของอัลลอฮ์ผู้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนี่สำคัญที่สุดพี่น้องนี่แหละไอเนียดนี่แหละ
คนที่มุ่งตรงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาจะผ่านมันไปได้แม้ว่ามันจะน่ากลัววิ่งอยู่ในเส้นเลือดแม้ว่ามันจะมาขวางทางซ้ายขวางทางขวาขวางข้างหน้าขวางข้างหลังแต่เราจะหะผะไปถึงอัลลอฮ์ได้ด้วยหัวใจของเราโอเคเชิญจ้ะครับคำถามต่อมาอาจารย์ครับที่น้องถามว่าเวลาที่เราทำผิดเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ให้มาลาอิกะฮ์บันทึกความผิดกับเราใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราเตาบ้าตัวเนี่ยไม่อย่างเช่นเราไปขโมยของเราก็เอาไปคืนเขาเนี่ยอัลลอฮ์ก็เสมือนกับเราไม่ได้กระทำความผิดใช่ไหมครับหมายถึงว่าเราทำความผิดแล้วยังทำความดีเนี่ยมาลาอิกะฮ์บันทึกเลยแต่ถ้าเรากระทำความผิดเนี่ยมาลาอิกะฮ์คิดจะทำความผิดทำแล้วฮะทำความผิดแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วประวิงเวลาไหมครับในการบันทึกไม่ประวิงละครับก็ในเมื่อเป็นความผิดแล้วก็คือความผิดแต่ถ้าเราไปคืนแล้วก็คือจบความผิดถ้าเขายกโทษให้คนเจ้าของเงินเขาบอกว่าเราไปขโมยเข้ามาเราก็เอาไปคืนเขาสำนึกกับเนื้อกับตัวได้เราครับครับขอโทษนะครับแท็กซี่อะไรสมมติมาติดเราแหมคิดมามันเยอะเหมือนกันนะอะไรงี้แต่เราก็คิดว่ามันไม่ใช่คือทางของเราไม่ใช่เงินของเรามันเป็นการซอเลมเขามันเป็นการขโมยเขาอาจจะมีความจำอะไรเงี้ยเราไปคืนแต่ตอนแรกเราจะเอามาเป็นของเราอยู่พักนึงแล้วเราก็สำนึกได้ไอ้ตรงขณะที่เราเอามาเป็นของเราเนี่ยตรงนั้นคือความผิดแต่เมื่อเราไปคืนเขาเราขอโทษเขาเขาให้อภัยเราก็จบความผิดส่วนระหว่างเรากับเขานี่จบนะระหว่างเรากับอัลลอฮ์เราก็หมั่นเพียรในการตอบัตกับเนื้อกับตัวนะและทุกการกับเนื้อกับตัวจริงๆและอัลลอฮ์จะสอบเราใหม่นะให้มาลงใหม่จากครั้งที่แล้วเนี่ย 3,000 เนี่ยครั้งหน้า 10,000 ว่าเราจะเอาเหมือนเดิมไหมถ้าเรายังเป็นนิสัยอย่างเดิมก็แสดงว่าการกับเนื้อกับตัวก็ต้องการกับเนื้อกับตัวอีกรอบนึงก็ขึ้นอยู่กับเรานะแต่ก็อยู่ในประสงค์ของอัลลอฮ์นะกับจะซากุมุลลอฮ์ครับอาจารย์ครับชายหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยสามารถละหมาดเยมาอาร่วมกัน2คนได้หรือไม่ครับในที่ที่ไม่รับสายตาคนอ่ะนะก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดเช่นมุศอลลาที่เปิดเผยอะไรประมาณเนี้ยที่มันเพราะว่าไอการที่มีผู้หญิงมาเป็นมะมูมเนี่ยนะมันก็สร้างวิสวาสของชัยฏอนเหมือนกันมาชาอัลลอฮ์คนสวยๆนะมาเป็นน่าจะออกเสียงสักหน่อยนึงระหว่างละหมาดก็คิดนี่ไม่ใช่ผมนะไม่คิดไปเรื่อยสร้างวิสวาสในหัวใจของเราถ้าเป็นที่ที่มันเรียกว่าถ้าสมมุติเวลามันยังเยอะอยู่ก็ให้บังละหมาดก่อนก็แล้วกันนะแต่ถ้าหากว่าเวลามันแคบแล้วก็ที่ที่มันเปิดเผยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดตามความคิดของผมนะแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องเหล่านี้ให้ดีส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นมุศอลลาเป็นมัสยิดที่ใหญ่ๆมันก็จะแบบว่าประมาณว่าเขาอาจจะส่งเสียงเฉยๆว่าขอตามด้วยเราก็ให้ตามด้วยนะก็ไม่เป็นอะไรถ้ามันมีม่านกั้นเพราะว่าการพูดคุยกับสตรีหลังฮิญาบเนี่ยหลังที่กั้นเนี่ยเป็นการชำระล้างหัวใจของเราด้วยแล้วหัวใจของเธอด้วยนะบางเราล้อหล่อหุ่นดีเนาะอะไรอย่างนี้มันคิดไปกันกลายเป็นละหมาดก็เดี๋ยวก็ละหมาดสุญูดซาวีกันไม่จบไม่สิ้นนะนะเพราะมันก็คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถามว่าได้ไหมก็อินชาอัลลอฮ์น่าจะไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่ก็ยังเช่นเงื่อนไขที่พูดคุยนะบางจ๋าเป็นมามูมให้หน่อยนะจ๊ะบางอ่านเพาะจังฉันอยากฟังเป็นผมก็ไหวเหมือนกันนะจากตันๆแล้วเนี่ยนะก็อาจารย์ครับละหมาดซุนนะตุฮาเนี่ยเวลาที่จะเสร็จประมาณกี่โมงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีคนขำเชิญครับละหมาดซุนนะตุฮาเวลาที่ประเสริฐเนี่ยประมาณสักกี่โมงครับละหมาดซุนนะตุฮาเหรอเราเรียกว่าวักตุนฟิซอนนะเป็นช่วงเวลาที่ลูกอูฐนี่ที่อยู่ในแม่ของมันกำลังออกจากพระจากคือทรายมันกำลังร้อนนะอูฐมันก็ลุกขึ้นจากที่มันนอนๆอยู่มันก็ลุกขึ้นอาจจะไปเปรียบเทียบในช่วงเวลาที่
วัวอะไรเงี้ยนะกระบืออะไรเงี้ยก็อาจจะพอได้แต่สรุปก็คือช่วงต้นของเวลาแหละครับของเวลาดูฮาที่หลังจากที่ดวงอาทิตย์ทอแสงขึ้นมาสักพักหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่อัฟดอนนะเป็นเวลาที่อัฟดอนวัลลอฮุตาลาอาลัมวันนี้อันนี้ผมไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้ตอบแบบในแง่ของวิชาการมากนักนะครับแต่ตอบในแง่ประเด็นว่าก็ต้นของเวลาก็จะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเสมอไปนะก็บางสุนัตก็จะเป็นช่วงท้ายเวลาบางสุนัตต้นเวลานะครับละหมาดสุนัตก่อนซุบฮีควรจะละหมาดสุนัตที่บ้านแล้วไปละหมาดซุบฮีที่มัสยิดหรือว่าละหมาดสุนัตที่มัสยิดจะดีกว่าครับอาจารย์ละหมาดสุนัตนี่นะครับถือได้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละการละหมาดสุนนะเนี่ยที่บ้านของผู้ชายเนี่ยประเสริฐที่สุดแล้วก็ละหมาดฟัรดูของผู้ชายที่มัสยิดประเสริฐที่สุดส่วนสำหรับสตรีเนี่ยละหมาดทั้งสุนัตและก็ฟัรดูที่บ้านของนางประเสริฐที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับสุนัตทั้งหมดเลยเนี่ยก็ถ้าอยากจะได้ความประเสริฐดังกล่าวดังเช่นในหะดีษบทนี้ก็ละหมาดที่บ้านนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอันนี้เป็นกุรอานหรือหะดีษที่ว่าถ้าเขารู้คุณค่าของรอมฎอนเอาง่ายเป็นรอมฎอนทั้งปีหะดีษบทนี้เป็นหะดีษครับแต่ว่าเป็นหะดีษมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่พูดคุยในแง่ของสายรายงานว่าจะเป็นหะดีษดออีฟนะครับถ้าหากเขารู้คุณค่าว่าวันหนึ่งในเดือนรอมฎอนเป็นอย่างไรแล้วเขาอยากจะให้รอมฎอนเกิดขึ้นกับเขาทั้งปีอันนี้เป็นหะดีษดออีฟนะครับแต่ว่าที่พูดกันคือเป็นหะดีษเรียกว่าหะดีษดออีฟในหมวดของหะดีษดออีฟเพียงแค่หะดีษซอฮีฮ์นี่ก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นจะต้องพึ่งหะดีษบทนี้นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนแต่ครับคำถามสุดท้ายครับผมสุดท้ายแล้วพี่น้องถามว่าการหวังการตอบแทนจากอิบาดะห์เนี่ยมันจะทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์ใจหรือไม่ครับเพราะเราหวังต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับมันยิ่งจะทำให้อิบาดะห์ของเรามีความบริสุทธิ์ใจมากที่สุดเพราะเราหวังกับบุคคลที่ถูกต้องการที่เราหวังกับบุคคลที่ไม่ถูกต้องต่างหากที่จะทำให้อิบาดะห์ของเรานั้นไม่บริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาให้เรานั้นมีความหวังกับพระองค์มีความกลัวต่อพระองค์ความหวังนั้นเป็นอิบาดะห์ต้องหวังกับอัลลอฮ์และการกระทำดังกล่าวที่บอกว่าคนบางคนพูดคุยกันบอกว่าถ้าฉันนี่นะไม่หวังอะไรกับอัลลอฮ์เนี่ยจะมีความบริสุทธิ์ใจมากที่สุดอันนี้ไม่จริงเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการที่ท่านเนี่ยทําอิบาดะห์เข้าฟันวะตอมาอันเห็นมั้ยเข้าฟันเนี่ยแปลว่าอะไรมีความกลัวต่ออัลลอฮ์วะตอมาอันหวังกับอัลลอฮ์อยากจะได้จากอัลลอฮ์เนี่ยถือเป็นอิบาดะห์ชั้นยอดจริงๆและไม่ได้ทําให้อิบาดะห์ของเราบกพร่องแต่ประการใดยิ่งจะทําให้อิบาดะห์ของเรานั้นบริสุทธิ์อย่างที่สุดเพราะเราหวังกับบุคคลที่ถูกที่สุดนะการที่เราหวังอิบาดะห์ทำกับบุคคลที่ไม่ถูกนี่แหละไปหวังกับสิ่งที่ไม่ควรจะหวังเช่นโต๊ะคนนั้นโต๊ะคนนี้กะรอมัดคนนั้นกะรอมัดคนนี้เป็นการหวังอิบาดะห์ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งตัวท่านนบีเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ใช่อิบาดะห์ที่ถูกต้องนบีเราจะไม่สอนให้เราปฏิบัติเป็นอันขาดนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับประมาณนี้นะส่วนในไลน์ไม่ได้ตอบนะจันอิสานะขอมาอัพด้วยหมดแล้วครับมีแล้วเหรอในไลน์เอามาอ๋อแล้วครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับผมพอดีไม่ได้อ่านขอโทษด้วยยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ท่านทั้งหลายได้มีความหวังนะครับอย่าสิ้นหวังนะครับแล้วก็มีความกลัวแต่อย่าหวาดกลัวต่อสิ่งอื่นก็คือกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและให้ท่านได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือรางวัลแห่งการอดทนในดุนยานี้แล้วก็ได้รับทางแก้ไขทุกข้อเขาเรียกว่าทุกการดำรงชีวิตของท่านนะครับและให้ท่านยึดมั่นในหลักการของศาสนาดังเช่นอายะอันกุรอานเพียงหนึ่งอายะที่ผมจะทิ้งท้ายกับพี่น้องนั่นก็คือวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายเป็นอันขาดจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่ถูกต้องเสียก่อนเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนยึดมั่นในหลักการของอัลลอฮ์และเรานั้นจะไม่สิ้นหวังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอั
ลอสุภาโนตาลาเนี่ยพับเพื่อเพื่อนผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปราณีผู้ทรงไพบูลย์ผู้ทรงร่ำรวยผู้ทรงเพียงพอผู้ทรงเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในดุนยานี้พระองค์นั้นไม่ยังไม่สิ้นหวังกับเราเราจะสิ้นหวังกับพระองค์ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกว่าลาตักนาตูมินรอฮ์มะติลลาห์สู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้สิ้นหวังกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สุภาโนตาลาเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังของเราเสมอแม้ว่าใครจะไม่ใช่ที่พึ่งที่หวังของเรานะครับจะสักมุลลอคอยรอนครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้นะครับก็ให้เพิ่มพูนความรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็นี่เป็นอามันที่สุดยอดนะเป็นอามันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อยากจะให้พี่น้องเก็บนำไว้สำหรับในการขอดูอาต่ออัลลอฮ์เราแต่ตะวัซซุนด้วยอามันที่สอนแล้ววันนี้ฉันมาฟังอาจารย์คนนี้พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระพักของอัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงแก้ไขชีวิตของฉันด้วยเถิดนะชีวิตของเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เอาตะวัซซุนเรื่องนี้เวลาเราตะวัซซุนเนี่ยแสดงว่าเราคิดว่าอามันชนิดนี้เป็นอามันชั้นยอดของเราอามันที่จะช่วยเราในยามลำบากให้กับเรานะครับจะซาคุมุลลอฮ์ค่อยๆครับอะกูลุกอลีฮาซาสุดท้ายปิดด้วยดุอาปิดประชุมนะเราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد صلوات عليك ท่านนบีด้วยนะครับ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته